อยากเปลี่ยนสีผมแต่ไม่อยากเข้าร้านเสริมสวยงั้นหรอฉันมีวิธีมาฝากฉีดสเปรย์ย้อมผมลงบนหวีแปรงจากนั้นใช้แปรงหวีลงบนผมสีย้อมผมจะติดลงบนเส้นผมของคุณแบบนี้และคุณสามารถใช้สีต่างๆได้ง่ายใช่ไหมล่ะแต่มันดูดีเวอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าร้านแล้วก็เสียเงินแพงๆเลยฉันชอบมันจังการหวีผม100ครั้งจะทำให้ผมของฉันเงางามนี่ผมเหรออีแอนนี่ผมเธออยู่ทุกที่เลยก็แค่ผมน่ะจะให้ฉันทำไงล่ะไม่ต้องหวีผมเหรอมีอะไรบางอย่างอยู่ในคอฉันโอ้โทษทีแอนนี่นี่มันความผิดของเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะวิ่งหนีขยะขยแยงจริงเกือบจะม้วนผมเสร็จแล้วม้วนอันสุดท้ายแล้วก็หนีบไว้เรียบร้อยมันจะต้องดูดีแน่ๆถึงเวลานอนหลับฝันดีแล้วแทบเราจะเห็นผมลอนสวยๆในตอนเช้าไม่ไหวละก็แค่นอนลงไปโอ๊ยไม่สบายหัวเลยโอเคนอนตะแคงแล้วกันน่าจะช่วยได้นะโอ๊ยไม่ช่วยอะไรเลยโอเคข้างนี้น่าจะได้อยู่เกะกะจริงๆเลยที่ม้วนผมเนี่ยฉันแค่อยากนอนแล้วตื่นขึ้นมาพร้อมหล่อนสวยๆรู้อะไรไหมช่างมันเถอะฉันจะเอาที่ม้วนผมนี่ออกให้หมดฉันต้องถูกลิขิตให้มีผมตรงไปตลอดแน่ๆไม่ยุติธรรมเลยเดี๋ยวนะฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วโอเคขั้นแรกฉันจะบิดผมก่อนจากนั้นก็พันมาอีกฝั่งของหัวแบบนี้ทีนี้ก็หนีบมันไว้เพอร์เฟกต์ยึดแน่นเลยล่ะเยี่ยมกำลังไปได้สวยโอเคทีนี้ก็บิดผมที่เหลืออีกครึ่งนึงจากนั้นก็พลิกไปยังอีกฝั่งของหัวเหมือนตอนแรกติดกิฟต์เข้าไปเรียบร้อยเยี่ยมยอดตอนนี้ฉันก็พร้อมนอนอีกรอบละสบายกว่าเยอะเลยจะนอนตะแคงก็สบายเหมือนกันหลับดีกว่าหลับสบายดีจริงๆเลยเอาล่ะผมของฉันมาลองเอากิฟต์ออกแล้วดูกันว่าได้ผลไหมโอเคแค่สะบัดผมสักหน่อยละเยี่ยมมันได้ผลล่ะดูที่คลื่นและหล่อนพวกนี้สิมันง่ายกว่าที่ม้วนผมพวกนั้นเยอะชอบจังเลยเย้ให้กับผมสวยสักหน่อยเอนไปทางด้านขวาแล้วก็เอนไปทางด้านซ้ายผมฉันตกลงมาที่หน้าตลอดเลยแตะพื้นอีผมร้าพื้นสกปรกอ่ะขยะขยะเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำฉันออกกำลังกายได้แย่จริงๆโอ๊ยอะไรเนี่ยผู้ชายคนนั้นเดินเหยียบผมฉันดูเหมือนแอนนี่จะมีปัญหาเรื่องผมอีกแล้วเฮ้ยแอนนี่ฉันมีทางแก้ปัญหาให้เธอนะแค่มัดผมไว้ข้างหลังแบบนี้นั่นน่ารักจังแต่ฉันไม่รู้ว่าทำยังไงเนี่ยสิสอนฉันหน่อยได้ไหมนะนะแน่นอนขั้นแรกเอาผมมาไว้ด้านหลังจากนั้นแบ่งผมเป็นช่อเล็กแบบนี้และเธอทำอะไรอยู่ข้างหลังน่ะจากนั้นฉันจะสอดผมกลับออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ทำอีกครั้งมันจะได้แน่นเรียบร้อยทีนี้ก็จัดทรงให้ดีดึงมันให้ตึงขึ้นเล็กน้อยทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยพระเจ้าช่วยขอบใจนะเอวาเยี่ยมผมไม่มาเกะกะฉันแล้วพร้อมทดสอบบางอย่างหรือยังแน่นอนสิแตะพื้นลงไปด้วยมือเท่านั้นผมไม่ต้องว้าวขอบใจนะเอวาลุยกันต่อเถอะเอ้ยอาบน้ำแล้วสบายตัวจังดูดีนะเนี่ยอะไรน่ะผมยาวสุดๆหรอ
เคสคงไม่ว่านะถ้าฉันจะลองใช้เอาละนะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมฮะสงสัยต้องฉีดเข้าไปอีกมันต้องแบบนี้สิ โอ้ไม่นะฉันไม่ได้อยากให้เป็นแบบเนี้ย ฉีดสเปรย์ไปแล้วเหรอฮะเคสทีนี้ทำไงเนี่ยไปตัดผมซะสิไม่งั้นก็ปล่อยแบบนั้นแหละเปิดน้ำอุ่นได้เลยนะเอ้ยกว่าผมจะแห้งนี่นานจริงๆเอ้ยหวังว่าการอาบน้ำจะทำให้สดชื่นนะนั่นมันอีผมเคสล่วงเยอะกว่าน้องหมาอีกโอ้ยเคสเธอไม่ได้ทำความสะอาดอ่างอ่ะไม่เห็นใจคนอื่นเลยโอเคฉันทำก็ได้พระเจ้าอีทำไมยังไม่หมดอีกเนี่ยเย่อ้วกนะเย่อ้วกเด็ดขาดพระเจ้าก้อนมาเริ่มเลยอ่ะยังกับผมระพันเซลเลยมันควรจะหมดได้แล้วสิเออฮะมันติดไม่เอานะเออออกมานะพร้อมนะดึงได้ว้าวดูเจ้านั่นสิโอ้ยพรุ่งนี้ต้องระบมแน่เลยฉันให้ตายนี่กับตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันขยับนี่กลับมานะเรียบร้อยแล้วทันพอดีมากินด้วยกันเถอะดูดีนะเนี่ยอร่อยจังฮะมีอะไรแปลกๆในนี้ด้วยอ่ะนั้นผมเหรอแหละฉันตกใจแทบตายเลยหน้าขยะขยงใช่ไหมโอ้ไม่นะผมฉันติดเข้าไปในนั้นนี่แบบนี้รับไม่ได้นะแอนนี่ฮัลโหลแหละโทษทีสาบานได้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะโอ้ยไปให้พ้นเลยฉันกินมันไม่ลงแล้วยังรู้สึกมันอยู่ในคออยู่เลยอ่ะโอ้ไม่นะมีอะไรติดอยู่ในคอฉันช่วยด้วยหายใจไม่ออกฉันช่วยเองโทมัสอย่าเพิ่งตายนะว้าวดูจะนั่นกระเด็นออกไปสิโอ้ไม่นะกระจุกผมนี่เด้งไม่หยุดเลยฮะเข้าเป้าพอดีเลยแอนนี่โทษที ฉันเกือบตายเพราะมันนะโทษทีนะเพราะนั้นได้เลยว่านี่น่าจะช่วยให้นายดีขึ้นนะไอ้ยกโทษให้ก็ได้เธอรู้สินะว่าช็อกโกแลตมันเป็นจุดอ่อนของฉันอะนี่มันสดๆใหม่ๆเลยนี่ฉันรู้สึกได้เลยอะเดี๋ยวถ้าเกิดมันทำจากผมล่ะไม่ฉันทำไม่ได้มันเข้าปากฉันแล้วเหรอโอ้ยเล่นใหญ่อะไรขนาดนั้นเนี่ยบู๊ข้างนอกทั้งหนาวแล้วก็เปียกด้วยไม่นะผมฉันแย่มากแต่ฉันมีวิธีเป่าผมอย่างรวดเร็วด้วยไดร์เป่าผมช่วยแก้ปัญหาได้รู้สึกดีขึ้นเลยฮะเรียบร้อยดูดีสุดๆฮะนี่มันไม่ปกติเลยฮะลงมานะโอ้ยน่าหงุดหงิดจริงทำไงดีอ่ะฉันใช้ที่ม้วนนี่ได้โอ้โหมันเหนียวสุดๆลุคใหม่ของฉันสินะนอกจากว่าไม่ไอเดียนี้ไม่ดีแน่ฉันทำอะไรได้บ้างไหมนะต้นว่านหางจระเข้น่าจะช่วยได้มันต้องใช้ได้ดีแน่ๆฉันจะบีบเจลว่านหางลงในแปรงมาสคาร่าไม่ต้องใช้เยอะแค่นี้พอละจากนั้นใช้แปรงหวีไปตามผมว่านหางจะทำหน้าที่เหมือนมาสก์ผมและช่วยยืดให้อยู่กับที่ฉันจะทำให้มันเป็นรูปคลื่นและทำแบบเดียวกับอีกข้างหนึ่งโอ้โหออกมาดูดีใช่ละ
มีสไตล์สุดๆคราวหน้าฉันต้องจำเอาไว้เกือบได้เวลาต้องไปแล้วต้องเตรียมตัวผมฉันดูเป็นไงบ้างนะน่าจะลองทำทรงใหม่ๆบ้างอะเดี๋ยวนะฉันจำได้ว่าคราวที่แล้วเป็นยังไงโอ้ยแสบจังไม่โดนอยู่เรื่อยสายมันติดอะฮะเกิดอะไรขึ้นอะไม่อะไม่ดีแน่ฉันจะไม่ใช้เจ้านี่อีกแล้วมันต้องมีวิธีม้วนผมที่ไม่ต้องเสี่ยงเจ็บตัวสิฉันน่าจะใช้ที่หนีบผ้าได้นะลองดูไม่เสียหายฉันจะให้ผมอยู่ใกล้ๆราวแขวนผ้าแล้วก็พันผมรอบๆเสร็จแล้วใช้ไม้หนีบผ้าหนีบผมให้เข้าที่เอาล่ะหวังว่าจะได้ผลนะมันอาจจะดูตลกแต่ต้องคุ้มแน่ๆโอเคมาดูผมม้วนสวยๆกันรู้สึกตลกดีอะว้าวผมฉันดูดีมากเลยไปเลยดีกว่าทำไมที่ม้วนผมอยากทำลายฉันนักเนี่ยดูนี่สิว้าวดูสร้อยข้อมือนั่นสิอะไรของเก่าๆเนี่ยเหรอมันหนักมากเลยเพราะว่าเพชรมันเยอะอะน่ารักดีฉันแค่ต้องปัดผมออกหน่อยเธอชอบต่างหูฉันไหมโอ้โหสวยสมัดอิจฉาจังเลยงั้นดูนี่สิน่าประทับใจใช่ไหมล่ะแค่นั้นน่ะเหรอส่วนฉันมีรอยยิ้มเงินล้านไม่อยากเชื่อเลยรู้แล้วนี่ต้องอวดลูน่าได้แน่อัญมณีติดผมนี่แหละเป็นไงลูน่าไม่เอานะฮะไม่ควรเป็นแบบนี้สิโอ้ไม่นะมันร่วงอ่ะน่าอายชะมัดดูนี่นะว้าวอะไรอ่ะเธอแค่กดอัญมณีกับผมง่ายๆมีหลายสีด้วยว้าวน่าทึ่งมากเลยฉันรู้จ้ะฉันแค่ชอบสไตล์น่ะติดผมฉันน่าเบื่อมากเลยว้าวในนี้สว่างเกินไปแล้วมองไม่เห็นเลยอ่ะตาฉันก็ยังชั่วโอ้ว้าวดูทรงผมพวกนี้สิฉันชอบจังฉันก็อยากทำทรงใหม่นะแต่ยังไงอะลองอะไรใหม่ๆดีกว่าฉันต้องใช้กรรไกรเอาแล้วนะกล้าๆหน่อยแค่ผมเองไม่ถ้าฉันเป็นเธอฉันไม่ทำแน่เชื่อฉันเถอะฉันเจ็บมาก่อนส่งกรรไกรมาเกือบไปแล้วไหมล่ะโอ้ฉันคงไม่มีวันได้ทำผมทรงใหม่แล้วล่ะแต่ก็ไม่แน่ฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วฉันจะใช้ยางรัดผมไว้แบบนี้แล้วก็ปาดมาข้างหน้าตอนนี้ฉันจะถักผมที่เหลือมันต้องดูดีมากแน่เกือบเสร็จแล้วข้างหลังเสร็จแล้วแล้วก็จะแยกผมด้านบนจากนั้นเอาเปียร์ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงให้สุดสำหรับหน้าม้าฉันจะใช้ที่หนีบผมเพื่อจัดทรงความร้อนจะทำให้มันตรงแผ่มันออกมาหน่อยเรียบร้อยดูดีมากเลยฉันควรได้ลงแมกกาซีนนะเธอทำอะไรกับผมตัวเองอ่ะฉันไม่เข้าใจกรรไกรก็อยู่กับฉันหนูแค่เป็นสไตลิสต์ที่เก่งนะคะหยุดก่อนไงฉันมาปาร์ตี้ค่ะเข้ามาเลยเฮ้ยขอให้สนุกนะฉันเข้าไปได้ไหมรอก่อนชุดของคุณต้องวิบวับด้วยนะซึ่งคุณไม่มีจริงเหรอแต่ฉันชอบชุดนี้นะสงสัยไม่ได้เข้าปาร์ตี้แง่เลยว้าวดูนั่นสิคิดอะไรออกแล้วมาดึงดูดความสนใจกันหน่อยถ้าเธอชอบของวิบวับงั้นฉันให้เธอก็ได้โอ้อะไรอ่ะต้องเงียบๆแล้วก็เร็วๆด้วยเฮ้ย คุณทำอะไรเนี่ยออกไปเลยนะหยาบคายจังแต่ฉันได้แหวนใหม่นะไม่ดีเรื่องเลยอ่ะเฮ้ยทางนี้
คุณเป็นใครอ่ะลองดูนี่สิโหมีให้เลือกเพียบเลยแต่ว่าฉันขอเลือกอันนั้นแพงหน่อยนะขอบคุณนะคุณคนแปลกหน้าไปจากที่นี่ดีกว่าได้เวลาแปลงโฉมฉันจะติดอัญมณีที่ผมมันทำง่ายมากและเพิ่มความวิบวับให้ฉันด้วยฉันแค่กดอุปกรณ์นี้เบาๆและอัญมณีก็จะติดผมฉันว้าววู้ฮู้ชอบเพลงนี้จังว้าวแสบตาสุดเลยฉันรู้มันสวยใช่ไหมล่ะว้าวคุณเข้าไปได้แล้วขอบคุณฉันชอบสไตล์ของเธอจังคุณอยากจะมีผมยาวเป็นลอนสวยหรอโอ้ยเปียกหมดแล้วระวังสิ่งที่คุณปรารถนาหน่อยผมยาวๆแบบนี้อาจจะก่อปัญหาได้มากกว่านะเฮ้ยก็ไม่เสียเปล่าละนะฮะชาแล้วหรอรู้สึกดีจังเยี่ยมดูดีกว่านี้หน่อยสิเราจะไปปาร์ตี้สายกันนะอีก5นาทีโอเคนะโอเคกว่าเราจะได้ไปก็คงคริสต์มาสแล้วมั้งในที่สุดฉันพร้อมแล้วเดวิดรอด้วยสิขอดีพวกเขามีอะไรดีเนี่ยไม่มีใครอยากเต้นกับฉันเลยผมของฉันยังยาวไม่พอแฮะใช่เลยทุกคนดูนี่ฮะ
หรอแย่จริงเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะได้กลับบ้านสักทีต้องพักผ่อนสักหน่อยซ้อมหนักชะมัดเลยอู้ฉันอยากนอนอ่ะเพลียจังเลยอ่ะฮะลืมเช็ดเครื่องสำอางนี่เฮ้ยเวลาเหนื่อยๆนี่ก็เบลอไปหมดแต่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเช็ดปุ๊บหายปั๊บเออผมฉันต้องดึงหนังยางออกเดี๋ยวนะแกะยากฮะหวีออกเลยละกันโอ้ยมันติดอ่ะเจ็บอ่ะเฮ้ยลงถังขยะไปเลยลองอย่างอื่นแล้วกันไหนลองตัดมันดูฉันน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวผมสวยๆของฉันฉันทำอะไรลงไปดูเหมือนมีคนกำลังมีปัญหาฮัลโหลฮะคนแปลกหน้าน่ากลัวฉันเองเราเพิ่งเจอกันไม่ใช่เหรอช่างมันเจ้าหน้าที่มินดี้สายตรวจความงามจ้ะไม่มีเรื่องไหนแก้ไม่ได้สายตรวจความงามแล้วเธอเป็นอะไรล่ะฉันมีปัญหากับยางมัดผมอ่ะลองดูสิไหนดูหน่อยเข้าใจแล้วล่ะฉันเคยเห็นมันมาก่อนคุณจะใช้มันทำอะไรคะเนี่ยเชื่อใจฉันฉันรู้ต้องทำไงมาตรงนี้สิเชื่อได้จริงเหรอคะเอาหน้าผ่อนคลายฉันจะใช้ที่หนีบผมกดลงตรงยางมัดผมแล้วมันจะหายไปเวทมนต์ชัดๆก็อยากมีอยู่แต่เป็นได้แค่สายตรวจนะความร้อนช่วยให้ยางหลุดออกทั้งง่ายและก็รวดเร็วเป็นเคล็ดลับที่ดีเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วล่ะขอบคุณมากนะคะผมใช้ไปอิสระแล้วได้เวลาพักผ่อนแล้วล่ะโอเคบายฝันดีนะแล้วเจอกันค่ะโอ้ยอยากนอนจะแย่แล้วฉันห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นนะปิดจ็อบไปอีกหนึ่งงานของฉันเสร็จแล้วล่ะฉันมีผมชี้ออกมาเต็มเลยอ่ะโชคดีที่มีเจลนี่น่าจะทำให้ผมดูเรียบได้จัดทรงให้ผมเรียบไม่ได้สักทีหอนาวมิทำอะไรอยู่อ่ะขอยืมหน่อยสิโอ้ได้สิเธอต้องใช้มากแค่ไหนหรออีกหน่อยนึงกันไว้ดีกว่าแก้แล้วนะว้าวเธอทำอะไรอ่ะฉันขอบใจมากเลยนะไม่เป็นไรฉันจะทาบนผมใช่เลยต้องแบบนี้ตอนนี้ผมฉันต้องอยู่ทรงแน่ๆนี่เธอใช้หมดเลยเหรอหรือแค่นี้เองเหรอแล้วฉันจะทำไงเนี่ยโอ้รู้แล้วต้องไปหยิบบางอย่างในกระเป๋าได้แล้วนี่แหละที่ต้องการว้าวไหมขัดฟันน่าจะช่วยได้ฉันจะปาดไหมขัดฟันบนผมแว็กซ์บนไหมขัดฟันจะทำให้ผมเรียบได้ผลละผมฉันดูเพอร์เฟกต์ไปเลยวู้ฉันชอบผมเธอจังขอบใจฉันใช้ไหมขัดฟันอ่ะขอหน่อยสิได้ฉันน่าจะรู้ว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยโอเคหาเพื่อนใหม่เหอะหนังสือเล่มนี้สนุกจังเลยอ่ะวางไม่ลงเลยเนี่ยอยากรู้จะแย่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อว่าไงนะฉันต้องการแสงสว่างมากกว่านี้มองตัวหนังสือไม่เห็นเลยอะไรอ่ะอีแหวะใครทำอ่ะฉันต้องเช็ดมืออ่าฮะทิชชู่ดีเลยไม่นะเอาจริงดิแหวะนั่นหมากฝรั่งเหรอมาจากไหนอ่ะต้องแกะมันออกรู้สึกเสียใจซะแล้วล่ะอีนางขยะขยงนั่งไม่ได้แล้วโอ้ยอ่านบนเตียงแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรติดผมงั้นเหรอโอ้กายง่ายรูเมทนี่หมักฝรั่งเธอเหรอโอ้ต้องไปแล้วเฮ้ยกลับมานะได้ดูนี่สิก็โอ้ได้ไอเดียละไปล่ะเดี๋ยวกลับมานะอย่าขยับล่ะสกายอะไรอ่ะนี่จะช่วยเธอได้หมูใส่ผมหรอเธอยังต้องเรียนรู้อีกเยอะดูนี่ฉันจะนวดมูสกับผมเธอมันจะช่วยได้ยังไงอ่ะแล้วฉันก็จะรูดหมากฝรั่งออก
ว้าวอย่างกับเวทมนต์น่ะเก่งใช่ไหมล่ะโอ้แม่เจ้าเธอน่าทึ่งสุดๆขอบใจมันเกิดกับฉันบ่อยกว่าที่เธอคิดอีกโอ้อย่าแม้แต่จะคิดเชียวเธอไม่เห็นอะไรทั้งนั้นน่ะว้าวแย่ละฉันลืมของไว้ในล็อกเกอร์โอ้ลืมกุญแจด้วยอ่ะโอ้เฮ้ยโชคดีจังอย่าสิไอ้เป้งี่เง่าลงมาจากไหล่ฉันได้แล้วโอ้ยเข้าไปเลยไปให้พ้นหน้าฉันซะโอ้ยอะไรเนี่ยล็อกเกอร์หนีผมปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะโอ้เจ็บชะมัดเอาล่ะทีมสู้ๆพวกเธอต้องทำได้ขอโทษที่มาช้าเธอมาสายอีกแล้วนะเฮ้ไงสวัสดีเอาล่ะฉันพร้อมเชียร์แล้วมาเร็วมาฝึกท่าชุดใหม่กัน yesเราซ้อมกันได้เป๊ะแล้วผมเธอสวยดีจังอ่ะดีมากทำให้ดีกว่านี้อีกหน่อยใส่ให้เต็มที่เลยโอเคถ้าเธอว่างั้นนะโอ้ยผมเธอฟาดหน้าฉันโอ้ยเธอฟาดผมใส่ฉันอยู่นะอย่าฟาดฉันอย่านะหลบมาทางนี้ก่อนมาโอ้ลมแรงแบบนี้ถ้าจะเจ็บเอาเลยฉันมีแผนละทำตามนะแอฮัมโอ้ไงพวกเธอมีอะไรหรอเราต้องแก้ปัญหานี้เดี๋ยวนี้เลยนี่ขั้นแรกเรียบร้อยต่อไปก็ขั้นตอนที่สองต่อไปต้องใช้ยางมัดผมสองสามอันโอเคได้ช่อผมสองช่อแล้วทีนี้ก็รวบเข้าด้วยกันฉันจะแบ่งผมครึ่งนึงจากกันแล้วถักเข้าด้วยกันแบบนี้ทำกลับไปกลับมาจนกว่าจะถึงปลายเลยนะนี่เรียบร้อยทีนี้ผมของเธอจะอยู่นิ่งๆแล้วและเราก็มาเชียร์กันต่อวู้ลุยเลยทีมเอาล่ะเด็กๆวันนี้สอบใหญ่คงอ่านกันมาแล้วนะฉันไม่ได้อ่านมาเลยอะจะทำได้ไหมเนี่ยโอ้ยเอาเหอะจนปัญญาแล้วทำไงก็ต้องทำอ่ะโอ้เดี๋ยวนะผิดอันนี่นาต้องเป็นอีกอันสิฉันรู้ว่าคำตอบมันต้องอยู่ในนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ด้วยโอเคต้องเป็นโพยอันที่3แน่โอ้ยอยู่ไหนอ่ะทำไมหาคำตอบไม่เจอเฮ้ยก็สอบยากสุดๆเฮ้ยเธอทำอะไรอยู่อ่ะไร้สาระ yes กว่าจะเจอในที่สุดก็เจอคำตอบละเสียงแกรกๆนั่นมันอะไรน่ะโอ้ไม่นะครูจับได้แน่เลยเร็วฉันต้องหาที่ซ่อนโพยผู้นี้ไม่ไม่ได้ผลแน่ทำไงดีอ่ะโอ้รู้แล้วเอาไปเลยอย่าผมบลอนฮะนี่มันอะไรกันน่ะตรงนั้นทำอะไรกันแว่นตาฉันไปไหนนี่ไงทีนี้จะได้เห็นพวกนักเรียนชัดๆแล้วโอ้พวกเขาตั้งใจทำข้อสอบกันมากเยี่ยมเลยอะไรกันอ่ะเธอเอาทั้งหมดไปซ่อนไว้ไหนง่ายๆแค่ซ่อนไว้ใต้ผมฉันไงเนี่ยโอ้จริงๆด้วยทำแบบนี้ก็ดูคำตอบได้ดีมากด้วยฉันต้องได้เอแน่ฉันก็อยากให้ช่วยอีกนะขอแอบดูสักนิดเดี๋ยวนี่มันบ้าอะไรเนี่ยขี้แพ้ฉันเหรอโอ้แต่โพยที่เธอใช้อยู่มันของฉันนะขอให้ได้เอฟโตๆๆนะไม่เอาสิโอ้ยคณิตนี่มันยากจริงๆว้าวนอนหลับสบายจังโอ้ของว่างยามดึกอยู่นี่เองโอ้วันนี้เหรอไม่นะฉันสายแล้วต้องรีบแล้วอะโอ้ผมมันสมาร์ทเลยดูไม่ดีแน่แน่นั่นกลิ่นอะไรอะเหมือนต้องสระผมแล้วล่ะเดี๋ยวทำไมน้ำไม่ไหลอะยูฮูเจ้าน้ำฉันรู้ว่าแกอยู่ในนั้นโอ้แล้วทีนี้จะทำยังไงดีบางทีฉันน่าจะใช้แป้งฝุ่นนี้ได้แค่เทให้ทั่วผมแล้วก็ปัดให้ทั่วมันได้ผลด้วยล่ะแป้งฝุ่นทำให้ผมไม่มันผมของฉันดูเหมือนสระแล้วเลยอ่ะตอนนี้ฉันพร้อมไปถ่ายรูปแล้วจิ๋วโอ้ยตายโอเคต้องไปแล้วปาร์ตี้เยี่ยมมากเลยโอ้เขาน่ารักจังเฮ้ยท่าเต้นน่ารักดีนะโอ้ว้าว
ถามจริงเธอมีอะไรที่ฉันไม่มีหรอหรือฉันน่าจะสะบัดผมให้มากกว่านี้เธอเต้นเก่งมากเลยทำไมทำไม่ได้ล่ะไม่แฟร์เลยไม่ใช่ความผิดฉันผมฉันไม่ได้ยาวสลวยเธอเป็นไรไหมอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอฉันอยากมีผมแบบเธอบ้างอ่ะเนี่ยหรอมันอยู่ที่การจัดทรงอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยเองเราจะเริ่มด้วยการเอายางรัดผมออกมัดให้สูงขึ้นเราจะมัดหางม้าตรงนี้แล้วก็รวบผมด้านข้างใช้หนังยางอีกเส้นมารัดผมรอบผมหางม้าเดิมตอนนี้ก็รัดให้เข้าที่เธอทำแล้วดูดีมากเลยนะคิดว่าไงจริงดินี่ผมฉันจริงๆอะหรอขอบใจมากนะเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆมาเร็วไปเต้นกันเฮ้ยเธอกลับมาแล้วว้าวคืนนี้แจ่มจริงๆสะบัดผมเลยเพื่อนสาววู้วนี่ช่วยระวังหน่อยได้ไหมสเปรย์ฉีดผมสักหน่อยปิดตานะและผลงานชิ้นเอกของฉันเสร็จแล้วเธอคิดว่าไงมันดูแตกต่างอะเดี๋ยวแตกต่างแบบดีหรือไม่ดีแล้วคิดว่าไงล่ะไม่ต้องห่วงนะฉันแก้ได้ใครๆก็ชอบกุหลาบชะดาถามจริงอย่างกับฉันโดนลากผ่านพุ่มไม้มาเลยอะแต่นี่เป็นสไตล์เฉพาะของฉันเลยนะฉันต้องทำอะไรสักอย่างจะใช้อะไรได้บ้างนะตัวหนีบผมนี่น่าจะมีประโยชน์รู้แล้วว่าต้องทำไงฉันจะเริ่มด้วยการผูกผมหางม้าแล้วก็ดึงลงมานิดหน่อยแบ่งผมแล้วเอาหางม้าใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ตัวหนีบหนีบผมให้อยู่ว้าวฉันทำได้แล้วมันก็ง่ายมากเลยด้วยว้าวเธอทำได้ยังไงอ่ะพอกันทีฉันยอมแพ้ไม่อยู่แล้วฮะเธอเป็นไรไปอ่ะมันก็แค่ตัวหนีบเองเกมเมื่อกี้สนุกมากเลยแต่ก็ยากนะฉันเหนื่อยจังทีมพวกเขาก็ดีนะแต่ว่าเราเก่งกว่าแน่นอนเธอเห็นตอนฉันทำคะแนนไหมเธอทำอะไรอ่ะฉันดึงยางรัดผมออกไม่ได้อ่ะโอ้ยผมหลุดออกมาด้วยมันต้องเจ็บแน่ๆเลยหมูอย่าพึ่งใช้น้ำมันมะพร้าวนี่สิมันช่วยได้ฉันรับรองเดี๋ยวให้ฉันลองก่อนเราจะหยดลงบนยางรัดผมแล้วก็ค่อยๆรูดลงหนังยางลื่นออกมาได้ง่ายๆเลยและผมฉันก็นุ่มแล้วก็หอมด้วยมันเป็นเหมือนครีมนวดผมเอออย่าลืมนี่ล่ะเอาล่ะฉันกลับบ้านก่อนนะบายบายโซเฟียว้าวโอ้ถ้าจะเจ็บไม่เบาเธออยากให้ฉันเรียกรถพยาบาลไหมฉันไม่เป็นไรแค่อยากนอนอยู่อย่างนี้สักพักอ่ะโอ๊ยใกล้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไงต่อดีโอ้ฉันควรทำผมสักหน่อยม้วนน่าจะสวยนะทีนี้ฉันก็แค่รอน่าจะออกมาสวยนะฮะทำไมมันไม่ม้วนเลยอ่ะทำไมมันไม่ทำงานล่ะไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะสายไฟแกกินเหรอทำไมอ่ะฉันซ่อมมันไม่ได้แน่ๆเลยทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะผมฉันคงไม่มีวันเป็นร้อนแน่ๆทุกอย่างโอเคไหมลูกเกิดอะไรขึ้นน่ะที่ม้วนผมพังแล้วอะค่ะดูสิบางทีแม่อาจซ่อมมันได้นะที่ต้องใช้ก็คือแปรงผมนี้ฮะแม่หนูอยากได้ผมลอนขั้นแรกเริ่มแบ่งผมของลูกก่อนแล้วก็พันไว้รอบแปรงผมแม่จะพันไว้แน่นๆเลยเราต้องการความร้อนดังนั้นให้ใช้ไดร์เป่าผมทีนี้ก็ปล่อยผมลงมาบ้าหน้าทำต่อเลยค่ะแม่มันทำง่ายมากจะต้องเหมาะกับลูกแน่ๆนี่ชอสุดท้ายแล้วโอเคเสร็จละลูกคิดว่าไงมั่งเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะแม่ไม่เป็นไรลูกรักขอให้สนุกนะ
ไงทุกคนมาทำผมทรงใหม่กันเถอะไนโอมิโอ้ฉันหัวหมุนแล้วเมื่อผมของเธอหมุนแล้วฉันก็จะมัดผมให้เป็นมวยเอาล่ะหยุดได้ตอนนี้เราแค่ต้องปักมันให้เข้าที่แค่นั้นแหละรวดเร็วง่ายแล้วก็ดูดีฉันไม่ชอบทำความสะอาดเลยอะทำไมทุกอย่างต้องมีฝุ่นเขอะขนาดเนี้ยเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยต้องมีวิธีถูพื้นที่ง่ายกว่านี้สิโอ้ผมฉันบางอะมองไม่เห็นเลยแหวะคำสาปของคนผมยาวฉันมองไม่เห็นเลยกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฉันต้องจ้างแม่บ้านหรือหุ่นยนต์ทำความสะอาดโอ้โอ้นี่เอาคืนมาหยุดดูดผมฉันนะปล่อยเอาล่ะพอกันทีฉันต้องทำอะไรสักอย่างโอ้กรรไกรนี่แหละที่ต้องการวอนเองนะเดี๋ยวบางทีก็ไม่ควรทำแบบนั้นน่ะฉันน่าจะใช้ยางรัดผมพวกนี้ได้นะน่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่าฉันจะแบ่งผมด้านหน้าเป็น2ช่อแล้วก็มัดรวมกันใต้คางแบบนี้ฉันต้องใช้ยางอีกเส้นตอนนี้ฉันต้องแบ่งผมช่อนี้แล้วก็ผูกกับอีกช่อฉันจะมัดยางเนี้ยให้ต่ำกว่าช่อแรกนิดหน่อยดูดีนะทำแบบเดียวกันกับอีกข้างฉันอยากทำให้เป็นเหมือนตาข่ายฉันดูแล้วว่าฉันจะดูเป็นยังไงถ้ามีคราวเอาละเกือบเสร็จละฉันจะผูกผมที่ด้านล่างต้องให้แน่ใจว่ามัดแน่นดีใจจังที่คิดเรื่องนี้ได้แทนการตัดผมอะแต่ว่ายังมีเรื่องต้องทำฉันจะพลิกกลับไปด้านหลังว้าวเพอร์เฟกต์ตอนนี้ผมฉันก็ไม่บังหน้าแล้วกลับไปทำความสะอาดต่อละอู้หวีแปรงอันใหม่นี่เยี่ยมไปเลยมันทำให้ผมของฉันเงางามฉันหมายถึงดูเวลาฉันสะบัดผมสิดูดีใช่ไหมล่ะดูดีสุดๆสมบูรณ์แบบฉันพร้อมสำหรับวันนี้แล้วโอ้ผมของแอนนี่สวยจังอยากให้ผมฉันเป็นแบบนั้นบ้างโอเคเธอไปละฉันจะใช้หวีแปรงของเธอโอ้ไม่เห็นเป็นเหมือนอย่างที่คิดเลยโอ้ถอดยางมัดผมออกก็ได้ไม่ดีที่ทำเลยฉันอยากให้ผมฉันเป็นแบบนั้นบ้างเดี๋ยวนะฉันคิดออกแล้วนี่ต้องใช้ได้แน่โอเคขั้นแรกฉันจะมัดแค่ครึ่งหัวต้องมัดให้แน่นนะโอเคเรียบร้อยฉันจะขยับมันออกมาก่อนทีนี้ก็มัดผมด้านล่างที่เหลือเหมือนกับผมช่อข้างบนฉันต้องมัดให้แน่นหน่อยโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็สำหรับขั้นต่อไปช่อข้างบนจะบังที่มัดผมของช่อด้านล่างผมหางม้าไม่ชี้โดดเด่แล้วดูเหมือนเป็นหางม้าหางเดียวเลยถึงเวลาใช้หวีแปรงของแอนนี่อีกครั้งสำหรับความเงางามขั้นสุดว้าวเอวาผมเธอดูดีมากเลยขอบใจแอนนี่ผมเงางามเหมือนของเธอเลยเยี่ยมเลยล่ะเอวาใช้หวีแปรงของฉันโดยไม่ขอเลยนั่นเนี่ยต้องทำกันบ้านให้เสร็จก่อนเข้าเที่ยงว้าวแอนนี่ดูดีจังเลยว้าวแอนนี่ผมเธอเป็นลอนดีจังขอบใจก็แค่อยากลองอะไรใหม่ๆอ่ะโอ้ผมของแอนนี่อลังการมากเลยแอนนี่นั่นดูเหมาะกับเธอสุดๆโอ้หยุดนะนี่นายกำลังจีบฉันอยู่นะผมของฉันตรงหน้าเบื่อแล้วก็เดิมๆสุดๆเฮ้ยฉันคิดว่าปากกานี้จะช่วยเปลี่ยนฉันได้แค่พันผมของฉันรอบๆแล้วรอแป๊บนึงชะดาโอ้ฉันว่ามันไม่ได้ผลแฮะน่าผิดหวังอีกแล้วสินะโอ้กลับเข้าบทเรียนกันดีกว่าโอเคฉันต้องจดโน้ตก่อนบ้าจริงปากกาใช้ไม่ได้ฉันจะเป่ามันแล้วเดี๋ยวก็ใช้ได้เองโหเฮ้ยนายมีปากกาให้ฉันยืมไหมโอ้โทษทีฉันมีแค่อันเดียวอ่ะเอวาเธอมีปากกาให้ฉันยืมไหม
โอ้ถ้าดูเศร้าจังฉันผิดหวังกับผมที่น่าเบื่อเนี่ยโอ้เรื่องนั้นหรอฉันช่วยให้ผมเธอเป็นลอนได้นะเอาล่ะขั้นแรกต้องแบ่งผมของเธอก่อนฉันจะเอาผมเธอมาพันสองนิ้วของฉันจากนั้นก็มัดปลายผมไว้ต่อไปให้ดึงมันลงจนกว่ามันจะแน่นอู้ดูไม่ยากนะเนี่ยฉันรอจะเห็นผมลอนไม่ไหวแล้วหยุดอย่าเพิ่งดึงมันออกสิเธอจะต้องทิ้งมันไว้อย่างน้อย1นาทีโอเคเดี๋ยวนับเวลารอเอาล่ะตอนนี้แกะออกได้ว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นลอนได้ทีนี้ฉันก็ทำลอนทั้งหัวได้แล้วเอวาเธอเหมาะกับมันมากเลยสนใจนะแอนนี่ถ้าไม่มีเธอก็คงไม่มีลอนนี้หรอกด้วยความยินดีเอวาทีนี้ก็ถึงเวลาหวานเสน่ห์ต่อแล้วเดี๋ยวนะเขาไปไหนแล้วโอ้รอฉันเล่นใช่ไหมว่าเลยเชียวถ้าไม่มีฉันเธอก็ไม่มีผมแบบนั้นหรอกถึงเวลากลับไปผมตรงแล้วฮะผมลอนนี่มาจากไหนกันเออดูลอนคลื่นง่อยๆนี่สิตรงสักทีสิยักษ์ที่หนีบผมนี่ใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ร้อนหรือเปล่าฉันควรแตะมันดูฮะมันไม่ร้อนเลยนี่ไม่ต้องงงเลยว่าทำไมผมมันไม่ตรงสักทีเออเฮ้ยว่านหางจระเข้ทำให้ฉันคิดอะไรออกฉันต้องการว่านหางจระเข้ใบหนึ่งตัดปลายออกทีนี้ก็ค่อยๆหั่นครึ่งตามยาวช้าๆและมั่นคงฉันไม่อยากทำมีดบาดตัวเองน่ะโอเคหั่นเสร็จแล้วฉันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนโอเคขั้นตอนต่อไปต้องใช้มีดอีกครั้งตัดไปตามแนวขวางของลำต้นและต้องระวังไม่ตัดจนมันขาดเรียบร้อยตอนนี้ได้พวกมัน2ชิ้นแล้วก็พร้อมใช้งานละโอเคว่านหางจระเข้ทั้ง2ชิ้นจะทำหน้าที่เป็นที่หนีบผมแทนค่อยๆถูพวกมันลงผมไปเรื่อยๆจนถึงปลายผมว้าวดูเจลว่านหางนั่นสิช่วยรักษาผมที่โดนความร้อนด้วยนะสะบัดผมโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหัวฉันจะโขกโอเคมาลองกันอีกครั้งสะบัดผมตอนนี้มันแห้งแล้วดูสิว่าตรงแค่ไหนเป็นไงล่ะเจ้าที่หนีบผมฉันไม่ต้องใช้แก่ก็ได้แต่ว่านหางจระเข้ช่วยฉันไหวไงล่ะชอบเพลงนี้มากเลยฮะเฮ้ยอะไรเธอฟังเพลงได้ไงอ่ะก็มันอยู่ใต้ผมนี่เห็นไหมเจ๋งละสิความสนุกจบลงแล้วโอ้อะไรกันไม่ยุติธรรมเลยไม่มีแล้วนะขอโทษเรื่องแชมพูหรอเฮ้ย
มันสนุกสุดๆไปเลยในนี้ร้อนนี่ก็เต้าอบนะทุกอย่างโอเคไหมโอเคสิเขาต้องเห็นแน่เลยว่าฉันเนี่ยแตกอยู่ทำไมแถวนี้มันมีกลิ่นหึ่งแปลกแท้ทำไมเราไม่ย้ายไปทางโน้นกันล่ะก็ดีนะขอโทษนะฉันต้องไปแล้วอย่างน้อยก็ไม่ใช่ฉันแล้วนะเฮ้ยแมนดี ว้าวทำเร็วมากเลยเรียบร้อยสวยเลยว่าไหมเฮ้ออีก็มันเอาดีจังเฮ้ยมิกกี้เร็วหน่อยต้องพร้อมออกแล้วนะฉันก็เร่งอยู่นะกำลังหาลูกที่สวยที่สุดอยู่ฉันรู้แล้วว่าคิ้วทรงไหนเหมาะกับหน้าที่สุดก็ต้องอันนี้แหละต้องวาดมันก่อนต่อไปก็ลงอายแชโดว์โอ้ชอบจังเลยมันทำง่ายมากๆชอบสีนี่จังลงอายไลเนอร์เหมาะมากขออีกนิดนึงฉันยังต้องแต่งหน้าอีกนิดนึงล่ะมาดูกันว่าจะแต่งแก้มยังไงดีอันนี้น่ารักต้องคุมมือให้นิ่งอะไรอ่ะลิปสติกชอบสีนี้จังรู้อีใช้สีนี้ตลอดละเสร็จแล้วโอเคฉันพร้อมไปแล้วคิดยังไงบ้างมันสวยแปลกแฮะฉันชอบอ่ะโทษทีเยี่ยมไปสักทีทำเนียนๆไว้ตาฉันบ้างละมันใช้ยังไงเนี่ยล็อกเล่นปะเนี่ยฉันไม่อยากมีเคราเหมือนคนตัดไม้เลยว้าวว้าวเลยแล้วดูนี่สิสวัสดีไปด้วยได้ไหมกล้ามาคุยได้ไงเนี่ยไปกันเข้าไปในนี้กันเร็วแย่มากเลยฉันก็แค่อยากเป็นเพื่อนด้วยแล้วเข้าไปทำอะไรกันในนั้นเนี่ยแล้วเข้าไปกันนานแล้วด้วยนะฉันว่าเหมือนได้ยินอะไรชอบตอนนี้จังจับนั่นนะนั่นลงชักโครกไปแล้วหรอแมนดี้มิกกี้หายไปไหนกันฮะนั่นอะไรนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือว่าต้องกดเจ้านี่ไม่น่ารักพออะไรกันเดี๋ยวนะว้าวฉันคิดอะไรออกแล้วเดี๋ยวเวลาแปรงโฉมต้องเริ่มจากการทิ้งแว่นซะแล้วก็ล้างหน้าโอ้ใช้ดีมากๆเลยต่อไปก็เขียนคิ้วสักหน่อยทำให้มันเต็มๆและเป็นธรรมชาติดูดีมากเลยต่อไปก็อายแชโดว์ฉันขอสีให้หน่อยหน่อยแล้วกันขนตาปลอมน่าจะทำให้ฉันดูโดดเด่นขึ้นมาอีกหน่อยแต่งหน้าอีกนิดนึงต้องใช้คอนซีลเลอร์ลงแก้มกับจมูก
สปอนช์ชั้นนี้จะช่วยมันกลืนเข้ากันได้ง่ายปัดแก้มต่อก็เสร็จเรียบร้อยเกือบลืมทาปากแล้วฉันอยากให้ลุกเบาๆแบบธรรมชาติตุ้มหูอันนี้น่าจะช่วยเพิ่มความแพงให้ได้ฉันจะปล่อยผมลงมาดูดีมากถึงฉันจะพูดเองก็เถอะไหนลองอีกครั้งสิหวังว่าจะได้ผมว้าวลงมาเลยต้องนี้สิหวังว่าจะไม่ทำให้ผมเสียทรงนะปาร์ตี้สนุกจังเลยเจนนิเฟอร์หรอว้าวมาถ่ายรูปกันเฮ้ยเจนหนูจะไปโรงเรียนแล้วนะไว้เจอกันหยุดเลยโอ้ยอะไรอะแม่ลูกคิดว่าลูกใส่ชุดอะไรอยู่ฮะเฮ้ยไม่ได้ไม่เอาแบบนี้โอ้ยแม่คะไม่ได้แรงอะไรเลยนะก็แค่เสื้อผ้าธรรมดาลูกได้ดูพยากรณ์อากาศวันนี้ไหมอากาศเย็นและมีลมแรงโอ้เห็นไหมหนูไม่ควรใส่ชุดที่ไม่เข้ากับสภาพอากาศนะเสื้อเฉมๆเนี่ยนะจริงปะเนี่ยก็ได้อ้าวหนูใส่สเวตเตอร์ให้แล้วพอใจยังคะพอใจแล้วไปโรงเรียนให้สนุกนะจ๊ะลูกโอ้สเวตเตอร์ตัวนี้เลวร้ายที่สุดทั้งร้อนทั้งคันอู้เด็กใหม่อยู่ตรงนั้นนี่นาเขาน่ารักจังฉันได้โอกาสแนะนำตัวก่อนจะมีใครมายุ่งแล้วเฮ้ยว้าวว้าวเธอแต่งตัวน่าสนใจดีนะขอบใจได้ไปโรงเรียนด้วยกันไหมได้สิอะไรอ่ะจะเป็นอะไรไปโอ้ตายแล้วไฟฟ้าสถิตบนเสื้อโอ้มันเจ็บนะโอ้หัวฉันก็ฟูไปหมดสเวตเตอร์งี่เง่าเอ้ยฉันรีบไปก่อนดีกว่าหืมเห็นไหมโอเคหมดนี่ค่ะแม่ใช่ลูกพูดถูกดีมากเรียนให้สนุกนะได้เลยค่ะบาย yes ว้าวเด็กใหม่ยังอยู่นี่อยู่เลยอีเอ๊ะฉันว่าเขาไม่เป็นไรหรอกได้เวลาทิ้งเสื้อตัวนี้แล้วขอทิ้งตรงนี้เลยอืมอะไรกันน่ะหัวติดอย่าสิออกไปนะไอ้เสื้องี่เง่าปล่อยฉันไปดูนี้เสื้อติดหัวฉันต้องถอดออกให้ได้โอ้ยโอ้ไม่โอ้ยหน้าฉันสองฉันโอ้ไอติมนี่ของโปรดฉันเลยอ่ะฉันก็เหมือนกันอร่อยที่สุดโอ้พระเจ้าอะไรอะไรอ่ะเธอมองอะไรอยู่โอ้โอ้ว้าวดูเขาสิเขาเดินมาแล้วโอ้อะไรเนี่ยอยู่ดีๆลมมันมาจากไหนอ่ะไงจ๊ะโอ้ผมเต็มหน้าฉันละฮะโอ้ยแหวไอติมเลิฟผมไปหมดแล้วอะหีทีนี้ไอติมก็มาเลิฟผมฉันด้วยเพื่อนจ๊ะอะไรโอ้โอ้ขอโทษด้วยผมเธอติดไอติมฉันเต็มเลยอะหน้าขยะขยแงหีฉันไม่เอาคืนนะฉันว่าฉันไม่อยากกินไอติมนี่แล้วล่ะไม่อยากกินแล้วอะแต่อย่างน้อยหนุ่มน่ารักนั้นก็ยังอยู่โน่นนะแต่ผมฉันยุ่งไปหมดแล้วสิทำไงดีอะเฮ้ยฟังนะสงบสติอารมณ์ไว้ฉันช่วยเธอได้ดูสิทาดาเธอต้องใช้อันนี้เพื่อให้ผมอยู่นิ่งๆโอ้ว้าวไม่รู้เลยว่าเธอพกมาด้วยอะขอบใจโอเคได้เวลาใช้แถบผ้าเสริมสวยแล้วฉันจะเริ่มด้วยการสอดเข้าไปใต้ผมของฉันจากนั้นก็มัดเป็นปมแล้วผูกให้แน่นๆดึงลงมาเรื่อยๆจนถึงปลายผมเลยพอถึงด้านล่างสุดให้หยุดและดึงกลับขึ้นไปด้านล่างโคนผมทีนี้ผูกให้เป็นโบเหนือศีรษะต้องผูกให้แน่นๆแล้วก็ผูกให้ดีเพื่อให้ผมอยู่กับที่เสร็จแล้วโบน้อยๆแสนเพอร์เฟกต์ตอนนี้ผมฉันก็ไม่ปลิวไปมาแล้วล่ะโอ้เขามาโน่แล้วโอ้เฮ้ยไม่จริงอ่ะเขาบอกมือให้ฉันไงพวกดูนี่สิโอ้ยเขาเป็นพวกติดเพื่อนนี่เองแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงเธอก็น่ารักอยู่ดีจดโน้ตตรงนี้ให้เสร็จดีกว่าโอ้หมดเวลาเรียนแล้ว มองมาทางนี้หน่อยจ้า แมวนี่ตลกจังฉันชอบแฮะ เขาน่าจะมองฉันได้แล้วนะหออย่าเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดเขาอาจจะชอบเด็กเนิร์ดก็ได้อ่ะดูสิว่าฉันฉลาดขนาดไหนอะไรอ่ะเธอให้ฉันดูหนังสือเหรอ
โอเคหนังสือไม่ใช่ทางฉันเลยงี่เง่าออกหนังสือเนี่ยนะงี่เง่าโอ้ไม่ได้ผลสวิธีเลยโอเคพอกันทีฉันต้องทำอะไรที่มันสุดๆหน่อยแล้วภาษาง่ายๆตรงไปตรงมาที่เขาต้องเข้าใจอ่ะอ่ะเอาแย่แล้วยันนั้นโผล่มาไม่ฉันต้องซ่อนหลักฐานฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะแมวชอบจังว้าวดูสิใครมานั่งข้างฉันเฮ้ hey, เป็นไงบ้างครับเธอมีอะไรที่ฉันไม่มีบ้างนะทำไมหนุ่มๆสนใจเธอกันหมดเลยเดี๋ยวก่อนเออเขาใส่ละทรงผมไงแต่ฉันไม่มีผมยาวๆเหมือนเธอนี่นาแล้วก็ไม่มีกิ๊บสวยๆด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแต่ฉันลองวิธีอื่นดูก็ได้ขอโทษนะปากกาฉันจำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนแกโอเคหยดกาวร้อนลงไปส่วนปลายของสปริงเล็กๆนี่แล้วก็ติดมุกเล็กๆลงไปเรียบร้อยติดกาวให้อยู่กับที่จะได้ไม่หลุดไปไหนแล้วก็หมุนเจ้านี่เข้าไปในผมฉันแบบนี้เติมเพิ่มไปอีกหลายๆจุดหมุนเข้าไปได้พอดีเลยง่ายและก็สวยมาก yes ได้ผลอย่างที่คิดไว้เลยอ่ะโอเคขอโทษนะสวัสดีฮะว้าวเธอดูไม่เหมือนเดิมเลยนะเนี่ยฉันชอบนะว้าวสวยขึ้นเยอะอะไรกันเขาไม่เห็นผีเสื้อของฉันหรือไงแต่ว่านะฉันไม่เห็นชอบแมวเลยฉันนั่งดูมีแมวนี่ได้ทั้งวันเลยฉันแน่ใจว่าเคต้องชอบดอกกุหลาบแน่ๆไม่มีอะไรต้องเสียแล้วใครน่ะบ่าย 2:40 แล้วฉันยังไม่ได้แต่งตัวเลยหวัดดีเคทคุณสวยจังเลยนั่นของฉันเหรอโอ้ใช่ขอบคุณนะฉันชอบกุหลาบแต่ฉันต้องไปเตรียมตัวก่อนอะโอเคผมรอได้ฉันนานแค่ไหนกันนะโอเคอย่าเพิ่งลนทำอะไรก่อนดีอะเป่าผมก่อนสินะฉันอยากให้มีหมดแห้งไวจังบ้าจริงฉันเริ่มหิวแล้วนะเนี่ยฉันยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมไม่พังสิให้ตายขอบคุณนี่จะช่วยทำให้ฉันอยู่ท้องโอ้นั่นฉันเหรอฉันต้องหวีไม่ให้ผมยุ่งโอ้ยล้อกันเล่นหรือไงเนี่ยอีกหนึ่งวันผ่านไปโอ้ยอยากดูปฏิทินจังเลยอ่ะดอกไม้พวกนี้ก็เหี่ยวหมดแล้วเหมือนความสัมพันธ์ของเราเลยโอเคด้านขวาเสร็จละหวังว่าฉันจะไม่หมดแรงกับข้างนี้ไปก่อนนะฉันไม่อยากอ่านมันซ้ำอีกแล้วทำไมฉันต้องเลือกผู้หญิงผมยาวด้วยผมฉันสวยใช่ไหมล่ะเป่าแห้งดีแล้วก็นุ่มลื่นเลยล่ะไปหาโทมัสดีกว่าโอเคฉันพร้อมแล้วโทมัสเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฉันว่าเราไปดินเนอร์กันไม่ได้แล้วล่ะเก้าอี้สูบวิญญาณหรือเปล่านะโทษทีนะเพอร์เฟกต์ฉันว่าฉันไปดีกว่าไม่ลอยเลอะใหญ่เชียวใส่ไปไม่ได้หรอกไม่ได้เรื่องเอาซะเลยโอ้ยทำไมฉันต้องมาเจอแต่เรื่องแบบนี้นะไม่เอานะฮะโอเคจะลองดีกับฉันใช่ไหมไม่นะไม่เห็นหลุดเลยพันกันเข้าไปอีกผมทำอะไรไม่ได้หรอกครับเอ้ยออกเดี๋ยวนี้นะสมผมโง่แสนดื้อฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอย่าออกไปที่เกิดอะไรขึ้นน่ะให้ฉันช่วยนะแค่ต้องให้คนอื่นช่วยน่ะหลุดแล้วเธอสุดยอดไปเลยไปกันยังเร็วเข้าไปเถอะอ
ร้อนเนาะโอ้ให้ตายชอบเลยแบบนี้เลยอะโทมัสช่วยหน่อยสิผมมีปัญหาอีกแล้วเหรอดีขึ้นนะโอ้ผมของฉันขาดออกมาเลยนะฮะก็เธอบอกว่าให้ดึงออกอะโอ้อุ๊บอ่าฮะพอดีแม่ฉันโทรมานะไม่อยากเชื่อเลยไม่เป็นไรนะผมของฉันช่วงเวลาสิ้นหวังก็ต้องใช้อะไรสิ้นหวังแบบนี้แหละมันน่าจะช่วยได้ฉันว่ามันติดได้นะโอ้ไม่นะไม่ได้เรื่องเลยวิชานี่ง่วงชะมัดเลยฉันเรียนไม่รู้เรื่องเลยอะเอาของหวานมาช่วยให้ตื่นหน่อยแล้วกันพวกมันต้องช่วยได้แน่ค่อยทำให้อะไรอะไรดูน่าสนใจขึ้นหน่อยโอ้เย่โอ้แย่จริงอ่อนหัดสมัดทำได้ห่วยสุดๆเลยโอ้เธอทำได้ดีนักหรอเอามาสิดูแล้วก็เรียนรู้ไว้นะเคทเธอทำได้งั้นเหรอเนี่ยโอ้ว้าวพอใจมั้ยยะฉันทำได้ดีกว่านั้นแน่ๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยฉันควบคุมไม่ได้แล้วโอ้หัวร้อนแล้วนะโอ้ทำไมเธอเป่าได้เร็วจังเธอจะหายใจทันไหมเนี่ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยใกล้สำเร็จแล้วโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยแต่ตอนนี้มันติดผมฉันเต็มเลยอะ เธอแพ้แล้วโอ้ฉันน่าจะระวังให้มากกว่านี้ของตกแต่งปาร์ตี้เช็คที่นี่เริ่มดูเป็นงานรื่นเริงขึ้นแล้วอู้ปาร์ตี้จะเริ่มไม่ได้แน่ถ้าไม่มีลูกโป่งว่าไงเธอทำอะไรอ่ะโอ้ยเล็บยังไม่แห้งเห็นไหมมาทาตอนนี้เนี่ยนะให้ตายสิโอ้เฮ้ยฉันใช้อยู่นะโอ้เอ้ยพอใจแล้วสินะดูสิเล็บฉันพังหมดแล้วแย่จังมันก็ดูดีอยู่นะก็เกือบแหละอุ้ยน่ากลัวจังเดี๋ยวฉันตัดให้เอาแล้วนะมันจะไม่เจ็บเลยว้าวใช่เกือบเสร็จแล้วนั่นแหละเอาเลยทำเอาเหนื่อยเลยแฮะมันดูดีมากเลยว้าวได้ไอเดียละเห็นลูกโป่งนี่ไหมใช้ยาทาเล็บปาดนิดหน่อยแล้วก็จิ้มปลายนิ้วเข้าไปทำไปเรื่อยๆกับทุกนิ้ว Perfect พอเสร็จหมดแล้วก็ทายาเคลือบเล็บดูเส้นตรงพวกนั้นสิเสร็จแล้วเห็นไหมว้าวไม่มีอะไรที่ทีมเวิร์คทำไม่ได้น่าทึ่งสุดๆเออแขกมาแล้วซ่อนเร็วโอ้ยฉันยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเฮ้ยอะไรนะผมทรงนี้ดูดีมากเลยสงสัยจังว่าฉันจะม้วนผมแบบนั้นได้ไหมไม่หรอกไม่รู้เอาเลยนะม้วนผมทีละช่อใช่ไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ต้องค้างไว้นานแค่ไหนอ่ะโอเคยังค้างอยู่ไงเฮ้ยเพื่อนสาวทำอะไรอยู่อ่ะเธอทำขนมปังปิ้งเหรอคอมเธอค้างน่ะรู้แล้วไม่ต้องห่วงผมเธอฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่เข้าใจนะอะไรมันค้างจริงด้วยอ่ะฉันได้กลิ่นควันฉุนกึกเลยใช่อย่างที่คิดเลยเดี๋ยวผมก็งอกไม่ต้องห่วงนะอะไรอ่ะอ๋อคุณยายนี่เองไงคะคุณยายทำไมยายถึงมีถุงเท้าบนหัวเอาไว้หมวนผมน่ะ
ไม่ต้องใช้ความร้อนหรอคะใช้แค่ถุงเท้าเท่านั้นแหละดูยายให้ดีล่ะทำไมฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะแปลกแฮะเดี๋ยวดูตอนเสร็จก่อนเถอะก็ดีค่ะบายค่ะคุณยายรักยายนะคะฉันว่าวิธีนี้ก็น่าลองนะเธอไปไหนอะเราจะใช้วิธีของคุณยายโอเคแต่อย่ารุนแรงล่ะไม่ใช้ความร้อนก็ไม่ไหม้ไงล่ะจ๊ะแล้วก็หมุนไปได้ถึงโคนผมแล้วมัดถุงเท้าเป็นปมแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช้ถุงเท้าได้มากเท่าที่ต้องการเลยรู้สึกแปลกๆแฮะตอนนี้ก็แค่รอใช่ไหมฮะสาวแล้วเหรอได้เวลาเช็ดผมที่มวนไว้แล้วเอาล่ะฉันพร้อมแล้วต้องพีคมากแน่ๆมันก็ออกมาดีนะว้าวว่าไงผมม้วนสวยวิธีนี้ได้ผลสุดๆไม่อยากเชื่อเลยคุณยายพูดถูกผมเธอม้วนเด้งสวยเลยดูสิคุณยายนี่นาได้ลองวิธีม้วนผมด้วยถุงเท้าของยายหรือยังนั่นยายจริงเหรอคะคุณยายย้อมผมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผมยายสวยกว่าผมฉันอีกอ่ะ ชอบเฉดนี้จังมันจะช่วยให้ปากโดดเด่นเติมลงไปนิดหน่อยที่ตรงกลางริมฝีปากแล้วก็เม้มปากสักหน่อยเพอร์เฟกต์ไงต่อดีแต่งหน้ามันต้องกล้าๆหน่อยเราจะใช้อายแชโดว์สีสดใสฮะอะไรอ่ะหยุดเลยฮะคุณเป็นใครสายตรวจความงามหยุดใช้อายแชโดว์นั่นเลยเฮ้ยอะไรกันคะเนี่ยเธอควรลองสิ่งนี้มันคือคำตอบสำหรับเรื่องนี้ล่ะหาอะไรอ่ะเราจะทามันลงบนเปลือกตาจากนั้นก็ลองดูสิว้าวสุดยอดเลยขอบคุณนะคะสายตรวจมันหน้าที่ของฉันจ้ะเอาล่ะฉันไปก่อนนะทริคนี้เลิศจริงๆนี่เป็นความลับนะไม่นะถึงตาฉันขี่อยู่ในคอแล้วอะเอ้ยฮะเอออะไรกันอะเอาล่ะฉันตื่นแล้วเอ้ยไม่ชอบตื่นเช้าจริงๆนะโอ้อะไรเนี่ยฉันมีเดทงี้เหรอต้องไปแต่งตัวแล้วจะให้คนอื่นเห็นสภาพเราแบบนี้ไม่ได้ต้องใส่อะไรน่ารักน่ารักหน่อยในนี้มีชุดอะไรบ้างไหนดูสิไม่มีทางฉันเคยใส่ตัวนั้นด้วยเนี่ยเออดูดีนะเนี่ยว้าวชุดนี้เข้ากับฉันจังอะอยากอวดคนอื่นแล้วเดทนี้ต้องราบรื่นแน่เดี๋ยวก่อนนะขนเยอะมากเลยเอ้ยโกนครั้งล่าสุดก็นานแล้วสินะฉันต้องจัดการเรื่องนี้อย่างน้อยเราก็มีที่โกนยุ้ยดูไม่น่าใช้เลยแฮะลองอย่างอื่นดูดีกว่าไม่เป็นไรฉันมีสำรองอยู่เฮ้ยติดสิโอ้โหพังเฉยสงสัยต้องใช้กรรไกรแทนไม่เป็นความคิดที่แย่มากทำไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยนะต้องยกเลิกเดทแล้วล่ะไม่แฟร์เลยเฮลโหลสาวน้อยมีคนนอนทำหน้าบูดบึ้งอยู่ตรงนี้เข้ามาในนี้ได้ไงคะเนี่ยฉันคือสายตรวจความงามเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความงามน่ะงั้นช่วยหาวิธีให้นี่หน่อยสิคะขนเยอะมากเลยเคยเห็นในรูปอยู่แต่ยังไม่เคยเห็นของจริงใกล้ๆน่ะนั่นอะไรคะมันคือเครื่องแว็กซ์สุดเลิศดักแร้ของเธอจะเรียบเนียนยิ่งกว่าเนียนซะอีกมาลุยกันเลยฉันจะเติมไข่พึ่งเม็ดลงไปน่าจะได้แล้วล่ะทีนี้ปิดฝาเพิ่มความร้อนหน่อยแล้วก็รอเดี๋ยวฉันมีเดทนะดูสิมันได้แล้วเราจะจุ่มไม้ทาลงไปจุ่มให้ท่วมตรงปลายไม้แล้วก็ติดมันกับปลอกขอเวลาแป๊บว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะได้เวลาแว็กซ์แล้วเอาเลยค่ะเคสนี้ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้เลย ฉันพร้อมแล้วดึงได้เฮ้ย hey, ดูมาสิเดี๋ยวส่งเจ้านี่ไปวิเคราะห์เธอคิดว่าไงว้าวคุณคือผู้ช่วยชีวิตไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะเดี๋ยวไม่อยากเชื่อเลยอะไรหรออุ๊ปส์ลืมไปสนิท
หวังว่าคุณจะมีแว็กซ์พอนะคะดีนะที่เตรียมไว้เยอะทุกอย่างโอเคแล้วล่ะพร้อมไปเดทแล้วขอให้สนุกนะจ๊ะว้าวเธอไปแล้วอ่ะจะได้เจอเธออีกไหมนะเออไปดีกว่าเกมนี้น่าเบื่อจังอยากทำอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่านี้อู้วันนี้มีใครอยู่บ้างนะว้าวดูมันบินสิเฮ้ยรอก่อนจะไม่ทำร้ายเธอหรอกอยู่นิ่งๆนะโอ้เอ้ยอู้แหมดูนั่นสิอู้ไม่นะกลับมานี่จับได้แล้วเป็นอะไรไหมไม่นะแม้แต่ผีเสื้อก็ไม่อยากเล่นกับฉันหายใจลึกๆนะลูกรักผีเสื้อไปแล้วมันก็มีชีวิตของมันนะลูกแต่แม่มีไอเดียล่ะมาเถอะว้าวต้องเจ๋งมากแน่เลยพร้อมแล้วค่ะเช่นเดียวกับผีเสื้อคุณก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันด้วยการแต่งหน้าสักหน่อยแล้วนะแต่การเริ่มต้นด้วยพื้นฐานที่ดีนั้นจำเป็นดูดีทีเดียวขอพรสิใช้คิ้ววัดส่วนบนของปีกจากนั้นทำที่ด้านล่างขวาของแก้มใช่อีกด้านหนึ่งด้วยแล้วก็จบที่หัวตาต้องพรางคิ้วด้วยนะเพิ่มสีสันสักหน่อยก็น่าจะได้สีส้มเนี่ยเจิดสุดๆเลยว่าไหมอย่าลืมลงสีตรงเปลือกตาด้วยล่ะแล้วลงสีปีกส่วนที่เหลือสวยงามตอนนี้ไปที่ครึ่งล่างกันมาลองสีใหม่กันไหมสีส้มกับสีเหลืองเนี่ยเข้ากันได้ดีนะสวยมากแล้วเกลี่ยให้สีผสมกันเยี่ยมไปเลยช่วยเสริมให้ดูสวยขึ้นอีกดูการผสมผสานที่สวยงามนั่นสิถึงเวลาตัดขอบมันจะช่วยทำให้สีดูเด่นขึ้นเกือบเสร็จแล้วค่อยๆเขียนเพื่อให้เส้นคมแล้วระวังตอนเขียนรอบตาล่ะตอนนี้ปาดเหนือคิ้วแล้วทำให้ออกมาเป็นแบบนี้สุดท้ายมันจะมาบรรจบกันแล้วตรงด้านล่างล่ะลายแบบเดียวกันแต่ว่ามีจุดต่างนิดหน่อยค่อยๆนะตอนนี้เพิ่มลายด้านในนิดนึงวิธีถือแปรงเนี่ยสำคัญมากตอนนี้เขียนตรงปลายนิดหน่อยสองข้างเลยจำได้ไหมตอนนี้ได้เวลาเขียนขอบตาอย่าเขียนหนาเกินไปล่ะจากนั้นทากลิตเตอร์ลงบนเปลือกตาเพราะว่า ทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่ปีกยังไม่เสร็จนะเส้นเหล่านี้ทำให้ปีกดูสมจริงยิ่งขึ้นเหมือนปีกผีเสื้อของจริงเลยล่ะพยายามอย่าทำให้เส้นมันเป๊ะเกินไปจะได้ดูสมจริงจากนั้นเพิ่มจุดสีขาวเล็กๆน่ารักคุณใช้แปรงทำจุดก็ได้และด้านบนด้วยเมื่อเสร็จแล้วก็ถึงเวลาสำหรับขนตายาวแสนสวยและเพื่อให้เข้ากับธีมสีส้มริมฝีปากก็ต้องเป็นสีโทนเดียวกันด้วยเฮ้ย มีพื้นที่ว่างเหลืออยู่นี่ลองใช้เวทมนต์ต่อไปสิแล้วก็ตรงคอด้วยนะน่ารักมากเลยแล้วทำได้ง่ายมากเลยด้วยดูการสะบัดแปรงเจ๋งๆนี่สิราวกับเป็นฝูงผีเสื้อตัวน้อยแล้วคุณก็ทำได้หลายๆสีเลยแล้วเราจะปิดท้ายกันด้วยการเพิ่มตรงช่วงไหล่ว้าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยล่ะฉันแทบจะบินได้เลยล่ะรายละเอียดพวกนี้น่าทึ่งจริงๆเลยเฮ้ยฉันเกือบจะสวยเท่าเธอแล้วนะตอนเนี้ยชอบฉันแล้วสินะอู้ไว้เจอกันนะกลับมานี่แล้วสินานผีเสื้อตัวใหญ่เลยล่ะผมฉันพลาดซะแล้วแทบลืมตาไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยไม่ได้ผ่อนคลายเลยไปนอนดีกว่า
จ้ามีอะไรอยู่ข้างหลังฉันหรอฮัลโหลนั่นใครอ่ะฉันเรียนศิลปะการต่อสู้มานะรู้ไหมนี่มายุ่งกับฉันตายแล้วมันปีนบันไดมาแล้วฉันต้องวิ่งให้เร็วขึ้นฮะอย่ามายุ่งกับรองเท้าฉันนี่คู่โปรดฉันนะรู้ไงต่อแย่แล้วเกือบถึงแล้วไม่ทันอีกแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยฉันลืมเจ้านี่ไปเลยอ่ะถ้าฉันอยากจะออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยฉันต้องแปลงโฉมและไม่หรอกมันไม่ใช่หนวดมันคงจะแปลกใช่ไหมล่ะเขียนไปเรื่อยๆให้รอบหน้าแล้วก็วาดด้านในแค่เขียนตามเส้นเดิมเกือบเสร็จแล้วอะไรต่องั้นหรอใช่ได้เวลาลงสีเป็นสีฟ้าที่สวยมากเลยใช่ทาสีจมูกด้วยระวังตอนวาดตามแนวเส้นเพราะงั้นเขียนช้าๆถ้าจำเป็นตอนนี้ก็ถึงเวลาเขียนรอบคิ้วอย่าลืมอีกข้างล่ะจากนั้นเติมส่วนที่เหลือของหน้าผากแล้วก็ตามแนวกรามค่อยๆเขียนให้อยู่หลังเส้นล่ะตอนนี้ให้ทาคอให้ทั่วหวังว่าคุณจะมีสีทาหน้าพอนะอู้ได้เวลาทาสีแดงแล้วแล้วมันมีเส้นเป็นไกด์ให้คุณอยู่แล้วระวังล่ะตรงนี้ค่อนข้างแคบเยี่ยมตอนนี้ก็ลงให้ทั่วอุ๊ยเกือบลืมไปดูฝีมือการลงสีสิตอนนี้ได้เวลาทาสีขาวใต้ตาหลับตาคุณจะได้ลงสีได้ทั่วทาตาอีกข้างด้วยอย่าให้สีเข้าตาล่ะยังมีพื้นที่ให้ลงสีอีกแต่เราไม่ได้แค่เติมสีเดาออกไหมว่าคืออะไรฉันจะบอกใบให้นะพวกมันในแหลมคมแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวถ้าได้เจอใช่เดาได้แล้วสินะพวกมันคือฟันคมและน่ากลัวมากมันก็กำลังจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะเมื่อทาสีทั้งหมดแล้วปากเนี้ยจะดูหลอนมากแค่วาดไปเรื่อยๆทาราแร่เอาล่ะเรายังทำไม่เสร็จนะต้องลงรายละเอียดด้วยสีเข้มจะทำให้ฟันดูเด่นขึ้นมันจะดูเข้ากันในตอนท้ายแค่พยายามอย่าให้สีดำมาทำลายรูปร่างของฟันที่คุณทาสีไปแล้วต้องทาช้าๆแล้วก็ค่อยๆอีกแค่นิดเดียวตอนนี้มันดูเจ๋งมากเลยนะเนี่ยนี่ไง yes ตอนนี้ก็ได้เวลาของเลือดหรือสีแดงต้องลงสีให้ทั่วทั้งหน้าแล้วผมล่ะจัดไปนี่แหละเหมาะเลยน่ากลัวพอหรือยังไม่ต้องห่วงมันควรจะน่ากลัวแบบนี้แหละเธออยู่ที่ไหนอ่ะ1ชั่วโมงแล้วนะอุ้ยว้าวอะไรอ่ะว่าไงไม่โอ้ยอย่าทำร้ายฉันเลยคนร้องฉันจะไม่ทำให้เธอกลัวอีกแล้วแย่แล้วต้องรีบหนีแล้วล่ะใช่แล้วอย่ากลับมาอีกล่ะได้ผลสุดๆไม่มีบ่ายวันเสาร์วันไหนที่ดีไปกว่าการได้นั่งวาดรูปสนุกๆแล้วแล้วเราเลือกสีที่เยี่ยมยอดเลยในครั้งเนี้ยชมพูฟ้าม่วงเข้ากันได้ดีเลยล่ะแต่ฉันจะเพิ่มอะไรได้อีกนะถือแปรงระวังหน่อยขอโทษเดี๋ยวรู้แล้วแปรงเธอน่ะอุ้ยโทษทีหยุดเลยก็ได้หวังว่าสีจะไม่ติดทนนะมันเป็นอุบัติเหตุนะเดี๋ยวก่อนฉันได้ไอเดียสุดยอดเลยมาเร็วพาฉันออกไปจากโลกนี้ทีก็ได้การแต่งหน้าแล้วนะก่อนอื่นก็ต้องเริ่มที่คิ้วเอาล่ะรูปทรงแรกรูปทรงจากอวกาศไงล่ะทรงแรกก็ดูตลกดีอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยต้องลงไพรเมอร์ด้วยนะมันจะทำให้สีดูดีขึ้น
ม้แต่จุดเล็กๆนี่พอลงไพรเมอร์แล้วก็มาลงสีกันว้าวเจ๋งมากแรงเงาขอบด้านนอกด้วยสีดำก็เพิ่มความลึกให้รูปทรงใหญ่ๆนี่แล้วเกลี่ยด้วยโทนสีฟ้าสดใสอีกด้านให้ลงสีม่วงแดงส่วนสำคัญคือการเบลนให้ดีไม่ว่าจะใช้กี่สีก็ตามก็ให้ตัดขอบด้วยสีขาวและให้แน่ใจว่าสีขาวเนี่ยต้องหนาพอถึงตอนนี้ก็ดูเก๋อยู่นะพอเสร็จแล้วให้ผสมชั้นสีขาวบางๆในพื้นที่รอบๆพอคุณทำทั้งหมดแล้วก็เริ่มใช้สีน้ำเงินตรงนี้ได้อย่าลืมหลับตาตอนทำล่ะคุณยังเพิ่มสีม่วงได้อีกด้วยว้าวดูสีฟ้าอมเขียวแสนสวยนี่สิมันจะทำให้ตาของคุณโดดเด่นแล้วก็สีนีออนด้วยอย่าลืมริมฝีปากล่ะจำดาวเคราะห์เล็กๆนี้ได้ไหมคุณก็ต้องเชดดิ้งด้วยเหมือนกันสีขาวดำเนี่ยเข้ากันได้ดีดาวเคราะห์ตรงนี้ก็ด้วยโอ้ดูสีม่วงนี่สิแล้วตัดเส้นด้วยสีขาวริมฝีปากเสร็จแล้วทากลางคางด้วยสีเหลืองว้าวสีม่วงแดงดูเด่นมากเลยแน่ใจเหรอว่าสีทั้งหมดเนี่ยเข้ากันได้ถ้าคุณเบลนด์ได้ดีเนี่ยมันก็เข้ากันได้ทั้งนั้นแหละจากนั้นคุณก็มาโฟกัสกับดีเทลเล็กๆน้อยๆได้ใช้สีขาวทำของต่างๆอย่ากลัวที่จะใช้ความสร้างสรรค์เพิ่มสีสันได้อีกตามต้องการเลยยิ่งมีความเป็นอวกาศมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีคุณมีทั้งแกลเล็กซี่ให้ต้องจัดการคุณไม่ได้คิดว่าเราจะลืมคอไปใช่ไหมใช้ฟองน้ำแต่งหน้าเพื่อลงสีให้ได้มากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เบลนด์ได้ง่ายขึ้นด้วยเอาล่ะคิดว่าไงเปลี่ยนทรงผมแล้วดูซะชาวโลกมันสวยมากเลยใช่ไหมเหมือนได้ท่องอวกาศโดยไม่ต้องออกไปจากโลกเลยล่ะโอ้ว้าวตอนนี้แฮปปี้แล้วมาต่อกันไหมโอเคในรูปต่อไปฉันจะแอนนี่ขอโทษนะเธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่าอือชิ้นส่วนพวกนี้เข้ากันไหมเนี่ยบางทีถ้าฉันดันพวกมันให้แรงขึ้นล่ะนี่โอเคไหมไม่แล้วนี่ล่ะแย่กว่าอีกแม่คะฮะนี่ล่ะฉันเป็นบ้าไปแล้วเหรอแล้วนี่ล่ะอะไรไม่ได้เรื่องเลยอ่ะโอ้ยจิ๊กซอหนูมันทำแม่เจ็บนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะคิดออกแล้วล่ะทำต่อลุคนี้กันเลยเตรียมผืนผ้าใบให้พร้อมมาเริ่มแต่งกันเลยแล้วเราจะเริ่มกันที่เปลือกตาถ้าคุณปัดมาสคาร่าได้ดูดีมากโอเคแล้วไงต่อรู้แล้วสวยจังอะไรของเธอเนี่ยไปให้พ้นแต่ใจหลายจริงไม่แฟร์เลยคิดอะไรออกแล้วในที่สุดฉันจะได้แต่งหน้าใส่สักทีฉันจะแตะคอนซีลเลอร์ลงไปต้องเงียบๆไว้เนียนสุดๆดูดีแฮะนี่แหละที่ฉันต้องการอะไรน่ะหยุดเลยนะเลิกขโมยของของฉันได้แล้วตัวพี่มีตั้งเยอะเน่เน่อย่างน้อยก็ได้อันนี้มาฉันต้องดูสวยมากแน่เลยต้องบีบใส่อะไรสักอย่างแฮะโอเคบีบใส่หน้าเลยละกันน่าจะต้องทำแบบนี้แหละโอเคน่าจะพอแล้วแต่ฉันใช้มือถูมันไม่ได้อ่ะต้องมีอะไรที่ฉันใช้ได้บ้างสิลูกโป่งนี้น่าจะใช้ได้ฉันว่าฉันใช้ประโยชน์จากมันได้ล่ะเริ่มจากเป่าลูกโป่งจากนั้นก็ผูกปมฉันสามารถใช้มันเกลี่ยได้ว้าวมันได้ผลดูดีนะเนี่ยต้องเกลี่ยมันอีกหน่อยคอนซีลเลอร์ของฉันอยู่ไหนนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเธอทำอะไรอยู่อ่ะส่งมานี่เลยทำไมพี่มีแต่ของดีๆให้ใช้อ่ะเอาลูกโป่งด้วยไหมเฮ้ยเธอใช้คอนซีลเลอร์ได้เก่งนะเนี่ยคราวหน้าฉันใช้บ้างดีกว่า
ดูนี่สิขอบใจนะน้องฉันต้องเติมหน้าสักหน่อยคิ้วฉันดีได้กว่านี้นะดีนะที่เอาที่เขียนคิ้วมาไม่นะต้องไปเรียนแล้วจะไปสายอีกไม่ได้ไงเป็นไงมั่งเธอเจ้าถ้าคุณได้เห็นแกบี้นะเธอเป็นอะไรอ่ะอุ๊ปส์ระวังหน่อยหนังสือฉันไม่เป็นไรฉันช่วยเองอ่ะรับไปไม่อยู่แล้วโอเคแปลกชะมัดมีอะไรติดฟันฉันกันหรอไม่น่ามีนะไงทุกคนลองดูนี่สิว้าวยังก็มีหนอนผีเสื้อสองตัวแปะอยู่บนหน้าเธอเลยอ่ะพูดแรงจังขอโทษค่ะสงสัยมาเข้าผิดคลาสเอาละกลับมาตั้งใจเรียนได้แล้วแกบี้อยู่ไหนเนี่ยนั่นไงเร็วเข้าสิโทษทีเธอต้องไม่เชื่อแน่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่งหน้าได้น่าสนใจดีนะถ้าควรส่องกระจกอ่ะบ้านะคิ้วฉันหนามากเดี๋ยวฉันช่วยเองวาดซิกแซกบนคิ้วของคุณจากนั้นวาดโครงร่างคิ้วของคุณทีนี้ก็เริ่มเขียนด้านในได้มันจะเติมเต็มทำให้คิ้วดูหนาขึ้นทีนี้ใช้แปรงขนคิ้วเพื่อทำให้ขนคิ้วเป็นทรงแถมยังช่วยให้มันเซตตัวด้วยเรียบร้อยดีขึ้นเยอะเธอคิดว่าไงอ่ะมันดูปกติแล้วว้าวขอบใจนะอย่ามองฉันนะดูเหมือนมีคนอยากให้เราช่วยฉันลุยเองมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกแค่ทาลิปเองฉันจะค่อยๆทามันสาวๆก็ใช้มันง่ายๆได้ยังไงกันนะดูไม่จืดเลยแฮะไม่ได้เรื่องเลยทาได้สวยเหมือนเคยว้าวเธอดูดีจังเลยอ่ะไปขอคำแนะนำหน่อยดีกว่านี่แกบี้ทำไมให้ทาลิปแบบนั้นล่ะเนี่ยเอาไปสิขอบใจทาลิปน่ะไม่ยากหรอกดูนี่นะเลือกเฉดสีที่เธอชอบจากนั้นลากเส้นตรงลงไปตรงกลางริมฝีปากของคุณทีนี้ก็เม้มริมฝีปากเข้าด้วยกันล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเชื่อใจฉันเถอะนะยอมรับเถอะเธอว้าวใช่ไหมล่ะว้าวจริงๆด้วยขอลองบ้างนะวาดเส้นตรงจากนั้นเม้มปากเข้าด้วยกันแบบนั้นแหละสนุกจังเลยว้าวมันได้ผลเยี่ยมเลยมันตลกมากคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไงโอ้เฮ้ยทุกคนนั่นเธอพูดกับเราเหรอเอาเหอะเล่าต่อนะพวกนั้นคิดว่าวิเศษมาจากไหนกันเออคิดเลยออกแล้วเจอกันหลังเลิกเรียนนะบายเป็นคนดังนี่ดีจริงๆโอ้ไงรอพวกเขาเห็นฉันก่อนเหอะแกบี้ต้องชอบสไตล์ใหม่ของฉันแน่นั่นเธอนี่เดี๋ยวเธอเจาะด้วยหรอถ้าฉันเจาะต้องดูตลกแน่ๆเลยอ่ะต้องไปหาห่วงจมูกมาแทนแล้วล่ะไหวไหมเนี่ยฉันอยากเจาะสักหน่อยอ่ะอยากเชื่อเลยว่าต้องทำแบบนี้เลือกตามสบายนะเจอที่ชอบไหมนี่ค่ะนั่นหรอเอาจริงเหรอโอเคเธอชอบก็อาจจะเจ็บหน่อยนะจริงๆก็เจ็บเลยนั่นแหละฉันเริ่มรู้สึกคิดผิดแล้วล่ะรู้สึกเหมือนจะวูบว่าแล้วเชียวเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตลอดแม่มะมาจัดการให้เสร็จไม่เอาแล้วอีกแล้วหรอสัปดาห์นี้มีคนเข้ามาแล้วก็หนีไป4รายแล้วนะหางานใหม่ดีกว่าน่ากลัวจังเลยฉันถือแฟ้มเธอติดมาด้วยอ่ะอุ๊ปเดี๋ยวก่อนนะฉันใช้คลิปหนีบกระดาษได้นี่ฉันจะทำห่วงเจาะด้วยตัวเองใช้ครีมตัดคลิปหนีบกระดาษออกครึ่งหนึ่งจากนั้นก็ติดไว้กับจมูกเจาะโดยไม่เจ็บเลยล่ะจัสมินนั่นเธอเหรอไง
ไงเธอดูดีนะนั่นห่วงจมูกหรือเปล่าฉันแค่ลองอะไรใหม่ๆดูอ่ะฉันเพิ่งไปเจาะมาใหม่สองที่เหมือนฉันจะติดมันนะหยุดเจาะไม่ได้เลยล่ะโอ้ไงบายสงสัยต้องไปหาคลิปหนีบมาเพิ่มแฮะฉันมีแปรงและดินสอโอเคพร้อมแล้วมานั่งเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมฉันตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะเนี่ยดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะเราจะเริ่มด้วยการปัดแป้งฝุ่นเบาๆคุณต้องดูดีแน่ๆทีนี้ก็อายแชโดว์สีเนี้ยจะทำให้คุณดูดีมากขึ้นอย่าขยับนะอยู่นิ่งๆเข้ากับคุณมากๆเออจากนั้นก็ใช้มาสคาร่าโอเคมาทำให้ริมฝีปากดูโดดเด่นกันดีกว่าฉันชอบยี่ห้อนี้จังทำไมมันไม่ออกมาฉันรู้นะว่ายังเหลืออยู่อ่ะน่าหงุดหงิดใช่ไหมโอ้ฉันชอบโชว์นี้จังเป็นราเมงที่อร่อยสุดๆนั่นคริสนี่นาเขาตลกใช่ไหมเมื่อกี้ฉันถือซ่อมอยู่นี่นี่จะช่วยแก้ปัญหาได้ให้เอาง่ามของซ่อมเสียบเข้าไประหว่างหลอดจากนั้นรูดมันขึ้นลิปก็จะออกมาจะได้ไม่ทิ้งให้เสียเปล่าบีบลิปกลอสใส่ภาชนะฉันไม่ต้องใช้พวกมันแล้วแบบนี้ทำให้ใช้ง่ายขึ้นด้วยทีนี้ก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดกับการบีบไม่ออกละแล้วฉันก็สามารถใช้แปรงกับมันได้ทำไมไม่คิดออกให้เร็วกว่านี้นะสีสวยมากเลยอะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะว้าวคุณคิดว่าไงบ้างว้าวฉันดูสวยจังคุณเก่งจังเลยขอบคุณค่ะเบื่อจังเลยอะฉันต้องแต่งหน้าฉันชอบสีนี้จังเออฮะรู้แล้วเฮ้ hey! ไงคือขอนี่ได้ไหมนะโหนะไม่นี่ของฉันโหยผมของนาโอมิน่ารักได้กว่านี้อีกฉันจะช่วยเธอเองฉีดสเปรย์สีที่หวีเธอสีนี้เหมาะกับเธอมากต้องฉีดให้ทั่วเลยน่าจะได้ละเธอจับไม่ได้แน่มันต้องเยี่ยมมากแน่ๆเอาล่ะอะไรต่อเอ้าผมฉันหวีสักหน่อยก็พร้อมไปละหอผมสวยของฉันมันเป็นสีม่วงดูดีแฮะฉันจะหวีอีกด้านด้วยชอบจังขอบใจนะแคลร์โอ้ไม่มีปัญหาฉันมีของให้เธอล่ะวู้ฮู้เป็นการออกกำลังที่ดีจริงๆออกแรงอีกโอ้ยทำไมการออกกำลังกายถึงเหนื่อยอย่างนี้นะโอเคลันช์ฉันเกลียดท่าลันช์ขอโทษนะเธอขวางทางฉันอะเอาจริงดิว้าวเพิ่งเคยเห็นมีปัญหาเหรอไม่ทำต่อเลยเอาเถอะตลกใช่ไหมดูผมเธอสิชอบจังเธอพูดถึงฉันอยู่เหรอผมฉันมันทำไมหรอมันยุ่งนิดหน่อยอะเอาละมันยุ่งสุดๆเลยฉันต้องมัดผมโอ้ฉันต้องใช้เชือกผูกรองเท้าได้เวลาแอบหยิบแล้วเฮ้ยต้องพักสักหน่อยแล้วก็ดื่มน้ำด้วยฉันเป็นเหมือนนินจาเธอไม่มีทางรู้แน่ว่าฉันอยู่ตรงนี้ต้องรีบหน่อยค่อยยังชั่วเกือบได้แล้วอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบฉันจะร้อยเชือกผ่านเปียแล้วก็ทำแบบเดียวกันที่เปียอีกข้างก็เหมือนกับการร้อยเชือกรองเท้าผ้าใบฉันจะร้อยผ่านเส้นผมทีนี้ก็ปล่อยผมที่ด้านหลังมันไม่ยุ่งอีกต่อไปแล้วและฉันก็ออกกำลังกายต่อได้เอาละไปต่อกัน
ว้าวผมเธอดูดีนะต้องทำต่อไปดูดีกว่าผมฉันอีกฉันประทับใจจริงๆนะว้าวโอ้ยโอเคเจ็บนั่นน่ะถ้าล้มหน้าขมำเลยท่าออกกำลังกายเหรอเตรียมตัวพร้อมฉลองอาหารมื้อนี้กันแล้วแต่ขั้นแรกนะเหรอเราต้องเลือกสีกันก่อนและสีชมพูก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังดูเหมือนเราคนหนึ่งจะโชคดีนะฉันต้องกินหมดนี่เลยเหรอนี่พอให้ครอบครัว4คนกินได้เลยนะแพนเค้กเข้ากับไอ้นี่ด้วยเหรอนึกออกแล้วแค่ต้องเอามาจัดระเบียบสักหน่อยแค่นี้ก็ดูดีขึ้นแล้วทีนี้ฉันข้ามอะไรไปนะโอ้ช็อกโกแลตละลายไงล่ะเหมือนมีฝนตกลงไปในนี้เลยฝนช็อกโกแลตสีชมพูด้วยเหลืออีกแค่อย่างเดียวเท่านั้นโรยเกล็ดน้ำตาลให้ทั่วเลยที่รักว้าวดูนี่สิแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคำถามมันจะอร่อยเหมือนหน้าตาหรือเปล่านะอย่าลืมหายใจนะทีน่าฉันก็น่าจะต้องใช้เจ้านี่ด้วยฉันใช้หวีดีๆได้เสมอแหละเดี๋ยวนะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนี่จะต้องฝึกเยอะมากแน่ลูน่าผมเธอน่าเอ้าเธอหมายถึงแผงขนยูนิคอร์นของฉันหรอดูสวยมากๆเลยนี่อยากจะแลกกันหน่อยไหมแลกหรอคิดว่านะเอาไปสิจะหวีไปทำไมในเมื่อฉันกินเข้าไปได้เธอทำอะไรนะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมไม่แต่เลยเธอคิดว่าจะเป็นยังไงล่ะเราคนไหนจะหมุนดีฉันไม่ยอมกระพริบตาหรอกนะลูน่าฉันก็เหมือนกันเห็นไหมไม่กระพริบตาหรอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วกะแล้วว่าต้องชนะดูเหมือนจะเป็นสีเหลืองนะโหเจ้านี่ใหญ่กว่าหัวฉันอีกแน่แล้วก็อร่อยมากด้วยหวานดีหรอฉันก็มีขนมเหมือนกันนะรู้ไหมเจ้านี่หน้าตาตลกจังแค่กลับด้านแบบนี้แล้วก็ได้เวลากินได้เดี๋ยวนะโห้ยแน่ใจนะว่าจะเอาแบบนั้นนาทีหน้าเอาเถอะอย่างน้อยฉันก็มีเจ้านี่รสเลมอนแท้ๆเลยฉันอยากได้ชิ้นใหญ่กว่านี้นะมาสิรู้แล้วให้ต้องใช้ความร้อนนิดหน่อยได้เวลาทำให้ละลายแล้วทุกคนนี่มันละลายลงไปแล้วเห็นไหมได้ผลจริงๆด้วยไม่ต้องเลียต่อไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จบแล้วน้ำมะนาวสุดหอมหวานนี่อยากกินกล้วยของฉันสักลูกไหมเอาเลยทีน่าแล้วก็ฉันชอบสีฟ้านะโอ้ของพวกนี้มันอะไรน่ะเดาออกไหมและของฉันก็คือเค้กป๊อปสีฟ้าเธอคงไม่ว่าอะไรนะเข้มข้นสุดเดี๋ยวอะไรน่ะมีใช้ข้อความหรือเปล่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับขวดน้ำฉันไม่ถนัดคณิตเลยเธอลองดูหน่อยไหนดูซิขวดน้ำสองขวดหรอให้ขวดนึงกลับหัวฉันว่าฉันเข้าใจแล้วเราลองกันสักหน่อยนะโอเคแล้วก็ดึงออกตอนนี้แหละเวทมนต์ของจริงจะบังเกิดแล้วของไม่มีเคลื่อนไหวได้จริงๆ
เน็ตปีดทั้งหมดลอยขึ้นมานี่มันสุดยอดสุดๆเลยดูเหมือนมันดึงดูดกันเองเลยจะบอกว่าเป็นพายุเน็ตปีดเลยก็ได้นี่ทีน่าดูนี่สิเธอจะพลิกกลับด้านอีกทีใช่ไหมนี่เป็นของที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยตาฉันบ้างไม่ให้นี่ครั้งก่อนเธอก็เป็นคนหมุนนะปล่อยนะคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงสีส้มนะใช่ไหมทำไมต้องปิดปากไว้ด้วยล่ะมีอะไรสักอย่างทำแม่งทำแม่งนะปาร์ตี้แฟนตาอีกทีอย่างนั้นสินะส่วนฉันคิดว่าจะเอากระป๋องนี้อุ๊ยจะฉันเหรอเฮ้ hey, แล้วคราวนี้ฉันจะเปิดยังไงล่ะเนี่ย เด็กน้อยดูแล้วจำไว้นะแบบนี้แหละซาซาถึงใจเข้าใจแล้วฉันแค่ต้องใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องเข้าไปเลยคราวนี้ฉันก็เทออกมาดีๆได้แล้วยังไงแก้วก็คลาสสิกกว่ากระดกจากกระป๋องต้องแบบนี้แหละงั้นเราก็ทำให้ดูมีระดับขึ้นกันดีไหมแบบนี้และนี่ไงเธอแน่ใจนะว่าจะไม่แตกนะชื่นชมความงามนี้ด้วยตาของเธอเลยและนี่ก็คือท็อปเปอร์ที่สมบูรณ์แบบของเธอแล้วก็เทกันได้จะมีอะไรดูดียิ่งกว่าน้ำพุอีกล่ะก็น้ำพุแฟนตาไงแต่ความหรูหรานี้ทีนี้ฉันควรเลือกใบไหนดีนะแก้วนี้ละกันลูน่าไม่นะใช่สิมีลูน่าอยากมุนไหมได้เลยสีแดงเด็ดมากว้าวเครื่องกดหมากฝรั่งอันน้อยนี่น่ารักสุดๆแต่ฉันจะกดออกมายังไงล่ะตาฉันแล้วนี่อะไรน่ะมือตกอันน้อยตรงนี้บอกให้หมุนดูแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยฮัลโหลมีอะไรอยู่ในนั้นไหมไม่ทันได้เตรียมใจไว้เลยแต่ฉันไม่โมโหหรอกนะสีแดงเป็นสีโปรดของฉันบราโวอ้าวเจ้านี้เคี้ยวไม่เห็นเข้าเลยกลับด้านสิใหญ่เซอร์ฉันรู้นะสมองโอ้ยไอ้นี่มันมีปัญหาอะไรกันแน่ตั้งสติหน่อยทีนะป่าล่ะพวกเขาทำเจ้านี่มาให้หัวหมุนแท้ๆเลยนะเปรี้ยวดีมากอุ๊ยคราวนี้เธอควรจะหมุนนะทีน่ายังหมุนอยู่อีกหรอจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวนะคราวนี้มากกว่า1สีนี่นะเรียบร้อยแล้วกล้าลองไหมทาดาลูกโป่งนี้เหมือนงานศิลปะเลยได้ยินไหมโอ้คราวนี้มีสีเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีขนมด้วยฉันจะเอาก่อนนะลูน่าเอามาให้ฉันเร็วโอ้เอาแบบนี้เหรอลองดูสิหยุดนะมาใช้เทปเยลลี่นี่กันโอเคไหมก็ได้ไอเดียดีนี่ฉันเอาด้วย3 2 1ไปใครกินหมดก่อนจะได้ช็อกโกแลตปากของฉันขยับเร็วที่สุดแล้วเร็วสิปากฉันขยับเร็วฮะกินหมดนั่นได้ไงเนี่ยปากของเธอใหญ่กว่าฉันมากเลยแต่ฉันก็ยังกินช็อกโกแลตทั้งหมดนี้ได้ดูเจ้าไซส์ใหญ่ยักษ์นี้สิรสชาติแห่งชัยชนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากฉันอยากให้เธอปวดท้องจริงๆเลยรู้ไหมทาลิปกลอสเรียบร้อยและชุดนี้ก็เป๊ะปังสุดๆ
ะเหลือเรื่องยากอันสุดท้ายที่ต้องทำทำไมไอไลเนอร์ถึงเขียนยากนักโอ้ทำไม่ได้อ่ะเอลซ่าอะไรมีปัญหากับไอไลเนอร์สินะไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวฉันจัดการให้แป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวกระพริบตาบ่อยเข้าใจไหมโอ้ยคันจมูกเอลซ่าฉันคิดว่าฉันต้องจำไม่เป็นไรละโอเคเฮ้ยฉันสงสัยจังว่าทำไมถึงจามแปลกจังฉันไม่รู้ว่าในนี้มีดอกไม้ด้วยอ่ะอีโอ้ไม่นะฉันต้องกินยาแก้แพ้จะได้หยุดจามสักทีรู้สึกดีขึ้นแล้วเอาล่ะมองมาที่ฉันนะคราวนี้มือฉันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่หันโอ้เสร็จแล้วดูดีเลยฉันต้องรับสายฉันกลัวจังฉันต้องกำจัดมันออกไปที่ล้างเครื่องสำอางอยู่ไหนขอให้เช็ดออกทีเถอะเอาล่ะโอ้ยค่อยกลับมาดูเหมือนตัวเองหน่อยแต่ฉันยังต้องแต่งหน้าอยู่ยาของเอลซ่าใครเจอคนนั้นก็ได้ไปที่ฉันต้องใช้ก็แค่พลาสติกชิ้นเล็กๆกาว1หยดแล้วก็สำลีก้านที่ตัดหัวออกเยี่ยมมาลองกันเลยไหมรอจนแห้งแล้วก็เขียนได้เลยแค่ทาไอไลเนอร์บนนี้และก่อนที่มันจะแห้งก็แปะกับตาแบบนี้ว้าวแคทอายสมบูรณ์แบบแล้วก็เขียนตามส่วนที่เหลือว่าไงคนสวยฉันไม่เคยดูสวยแบบนี้มาก่อนเลยวู้ฮู ผู้หญิงบางคนก็เตรียมตัวได้ไม่ยากนักไม่ได้ผลสักอย่างเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะสกายฉันไม่มีอะไรให้ใส่เลยอ่ะแต่เราจะไปสายแล้วนะเร็วรอก่อนให้ฉันแต่งหน้าก่อนโอเคว้าวรกอะไรขนาดเนี้ยเครื่องสำอางฉันเละหมดแล้วโวยวายอะไรเนี่ยเธอเครื่องสำอางฉันเละหมดแล้วอะและทั้งหมดเป็นความผิดของมันฮึโอ้ยมันไม่พอใจฉันหรือไงนะอย่าตื่นระหนกไปเลยฉันจะช่วยเธอเองไม่รู้ว่าพวกนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมแต่ฉันใช้ของ3อย่างนี้ได้เอาเลยนะนั่งนิ่งๆล่ะมันจะไม่เจ็บเลย Smoky Eye มาแล้วจ้าเพอร์เฟคแค่ต้องเกลี่ยอีกนิดแล้วก็ดัดขนตาอีกหน่อยสุดท้ายก็ใช้มาสคาร่าปัดขนตาสวยมากเลยแล้วเราต้องแมชกับลิปสีอ่อนเตรียมเม้มปากนะสีชมพูเนี่ยดูน่าทึ่งสุดๆเม้มปากพร้อมดูผลลัพธ์หรือยังฉันว่าเธอต้องชอบแน่ๆโอ้ว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอไม่ได้ใช้อายแชโดว์ด้วยซ้ำวากี้ฮากี้วากี้นี่คือคุณยูนิคอร์นไร้สาระมีอะไรด้วยเฮ้ยคุณนั่นแหละผมคุณไม่สวยแล้วก็ยุ่งเหยิงใช่ไหมล่ะแบบนี้ป่ะเฮ้ยน่าอายมากใช่แบบนี้เลยอยากปรับโฉมหน่อยไหมก็แค่ต้องมีเครื่องทำผมไซส์จิ๋วจัดมากเก๋ไก๋แล้วก็โมแน่เทียบกับไม้กิโลสิทำได้ทุกทรงเลยขอแค่มีผมรับรองว่าได้ผลมาลองดูสิโอเคอยู่นี่สิอะไรอะคุณแม่นี่มันเยี่ยมมากบอก
เล่าให้ผมยุ่งได้เลยโอ้มันเยี่ยมยอดมากแล้วก็ใช้ง่ายมากๆด้วยโอ้ไปอยู่ที่ไหนกันมาเนี่ยมันคือช่างทำผมส่วนตัวของคุณอยากได้จังแม่ยังไม่หมดนะติดเพชรริบบ็อกบนผมได้ด้วยดูสวยขึ้นเลยโชว์เลยอย่าพลาดเขียวว้าวเหมือนเป็นนางแบบเลยเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะเข้ามานี่อยากขยับนะคะมีแต่คนชอบฉันใครบอกกันเออไงแค่ยังไม่เห็นคนที่สวยกว่าฟังนะฉันสวยกว่าจ้ามั่นใจแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันว่าลองใช้นี่หน่อยหาก็สวยอยู่แล้วนี่นาเออตามนั้นก็ได้ฉันเพิ่มลิปสติกอีกสักหน่อยก็ได้นะสวยมากได้เวลาของฉันแล้วล่ะหลบไปซะว่าไงว้าวไม่เข้าใจเลยเล่นตลกหรอนี่ฉันงงไปหมดแล้วไม่ไม่สำหรับฉันแต่ฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูนี่สิโอ้ตายแล้วนั่นอะไรนะแว่นหรอฉันไม่ต้องใส่หรอกรู้ละลองนี่ไว้เจอกันแปลกจังแฮอู้อามานี่สีเฮ้ยเฮ้ยน่าเกลียดจังไม่อยากจะเชื่อเลยน่าขายหน้ามากๆเลยฉันต้องล้างมันออกละเขายังชั่วต้องแต่งหน้าใหม่แล้วทีนี้ก็ค่อยเห็นชัดขึ้นหน่อยลงตาอีกข้างหนึ่งบ้างอายแชโดว์สีนี้ชัดมากเลยต้องแบบนี้สิรอบเมื่อกี้แค่มาเดินซอฟนะคะว้าวสวยมากมากเลยใจเย็นได้ผู้ชนะแล้วฉันว่าละสีสวยแฮะแล้วไงต่อดีรู้ละอายไลเนอร์นี่แหละที่ฉันต้องการกรีดไม่ต้องหนานะโอ้ฉันไม่ได้อยากให้เป็นแบบเนี้ยโอเคมาลองกันใหม่ฮะนี่มันยากกว่าที่คิดอีกอ่ะฉันจะออกไปแบบนี้ไม่ได้ไม่ฉันไม่มีเวลาแล้วนะโอเคโฟกัสค่อยๆใจเย็นๆเอ้ยมันไม่ติดแล้วว่ะไม่เอานะมันหมดแล้วอ่ะน่าหงุดหงิดจริงฉันต้องลบมันออกเฮ้ยแอชลี่เธอพร้อมหรือยังเราต้องไปแล้วนะแอชลี่เธอโอเคไหมไม่โอเลยเป็นลุคที่น่าสนใจดีนะฉันแต่งหน้าพลาดไปหน่อยไม่เป็นไรฉันช่วยเองที่ต้องใช้ก็แค่เทปจริงเหรอเพียงแค่ติดตรงด้านข้างของหน้าเออเข้าใจแล้วก็คุ้มที่จะลองดูนะมากรีดอายไลเนอร์ให้สวยทุกครั้งด้วยเคล็ดลับนี้วางเทปเหนือจมูกของคุณแล้วก็ติดลงไปใต้ตาจากนั้นติดเทปอีกแถบหนึ่งเหนือเปลือกตามันอาจจะดูแปลกๆแต่เชื่อฉันเถอะจากนั้นใช้นิ้วของคุณถูอายแชโดว์สีดำแล้วถูที่บริเวณมุมของตาเทปจะทำหน้าที่เป็นไกด์ไลน์ให้จากนั้นเอาเทปออกคุณก็จะได้การแต่งตาสวยสวยมากเลยอ่ะฉันชอบมันจังบอกแล้วว่าได้ผลแต่เราต้องไปกันแล้วโอเค
ได้เวลาถักเปียแล้วแค่ช่อหนึ่งตรงนี้แล้วก็เอามาเกี่ยวที่ตะขอเล็กๆนี่เตรียมตัวไว้ละผมสลวยของฉันจะเริ่มเลยนะช่อที่สองเรียบร้อยและช่อที่สามว้าวดูเครื่องทำงานสิไม่ต้องใช้มือถักเปียเองอีกต่อไปโซเนียช่วยแบ่งเบาภาระไปได้เยอะเลยและผมก็ไม่พันกันเลยด้วยเกือบเสร็จแล้วแค่เอาหนังยางมัดผมอย่าหลุดล่ะเข้าใจไหมเรียบร้อยผมดูดีมากเลยและที่คาดผมเนี่ยก็ลงตัวมากๆฉันนี่เก่งจริงๆจำเป็นต้องไปห้องน้ำจริงๆอ่ะแหละรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่เลยเอาล่ะฉันทำไปถึงไหนแล้วนะว้าวนาโอมิถักเปียพวกนั้นได้ไงอ่ะฉันก็อยากถักเปียมั่งอ่ะนี่น่าชัดเหรอเนี่ยผมฉันเหยชะมัดกระดาษทิชชู่ฉันเอามาใช้ได้นะแค่ต้องพับให้เป็นเส้นบางๆเกือบเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็พับอีกครั้งแบบนี้ตอนนี้ก็ต้องใช้ทริคพิเศษนี่ไงล่ะได้เวลาม้วนผมเริ่มจากด้านล่างแล้วก็ม้วนขึ้นบนหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็มัดที่ปลายสุดให้แน่ใจว่าแน่นดีฉันว่ามันแน่นดีแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะเบื่อจังต้องหาอะไรทำฆ่าเวลา yes เสร็จแล้วผมหล่นเหลืออีกแค่ไม่กี่ช่อและว้าวดูผมหล่อนแสนสวยพวกนี้สิเหมือนเดินออกมาจากซาลอนเลยเดี๋ยวนี่มันใช่แล้วเหรอบางทีอาจไม่มีใครรู้นะว้าวดูขนมพวกนั้นสิอยากได้สักชิ้นนะเนี่ยแต่ฉันมีแค่ของที่เอามาจากบ้านน่ะโอ้เหอะใส่โกโก้เก่าในโยเกิร์ตอร่อยดีแต่ก็น่าเบื่อชะมัดก็ดีแหละอาหารกลางวันครับคุณนาโอมิโอ้ไปให้พ้นว้าวอาหารเสิร์ฟถึงที่บนถาดเงินเหรอฉันแค่เอาไว้แต่งหน้าหน่ะยายเด๋อก่อนอื่นก็รองพื้นแปรงในเกลี่ยรองพื้นได้เนียนมากมันดีกว่าใช้มืออีกเห็นที่มันเกลี่ยลงบนผิวไหมตอนนี้ฉันใช้แต่วิธีนี้แหละเอาล่ะฉันว่าน่าจะโอเคละโอ้ดูสนุกจังฉันทำเลอะเทอะไปหมดเลยสินะเดี๋ยวก่อนนะฉันใช้มือไม่ได้จะใช้อะไรดีอะโอ้ไข่นั่นเนียนนุ่มสินะฉันขอยืมสักแป๊บนึงนะเฮ้ยขอลองหน่อยก็ดีนะว่าแม็กเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนฟองน้ำแต่งหน้าเลยอะมันเนียนกว่านิ้วดีนะที่โยเกิร์ตสีแมชกับสีผิวเอาล่ะฉันเป็นไงบ้างเนลมิเดี๋ยวฉันมองไม่เห็นเธอเธอยกนิ้วโป้งให้ฉันเหรอเดี๋ยวนะเธอยกนิ้วโป้งกลับหัวให้ฉันเหรอโอ้โหไข่ของเธอฉันอธิบายได้นะโอ้มันไปติดอยู่ได้ยังไงอะไม่เป็นไรเจ้าเนี่ยจะช่วยแก้สถานการณ์เองฉันพร้อมแล้วเอาล่ะมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่เห็นรู้สึกว่ามีอะไรขยับเลยอะหลุดหรือยังได้เวลาแปรงฟันแล้วและฉันต้องใช้ยาสีฟันเยอะเลยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาละสีม่วงหายไปซะว้าวฉันชอบเจ้านี่จังอ่ะดูฟันขาวสวยผู้นี้สิ มีอะไรอยู่ในกล่องสีทองนี่อ่ะของวิงวิงเลยมั้งฉันเพิ่มความแต่งประกายให้ปากตัวเองได้นะแค่ต้องเปิดริมฝีปากบนเรียบร้อยพร้อมสำหรับเครื่องประดับละฟันหน้าน่าจะพอแล้วหรือไม่ก็ทุกซี่เลยแล้วคิดว่าไงมั่งดีมากเลยฉันชอบสุดๆสวยมากโอ้ฟันเธอต้องการตัวช่วยนะเหลืองสุดๆเลยอะนาโอมิตื่นสิเดวตื่นนาโอมิตื่นยังมีสติอยู่ไหมฮัลโหลนาโอมิฉันต้องขอความช่วยเหลือไหมโอ้มีใครกินไข่เน่าเหรอเฮ้ยเป็นไรไปอะปากเธอนี่เองน่าอายชะมัดฉันก็มีแปรงสีฟันนะฉันจะแปรงฟันสักหน่อยโอ้ขนแปรงพวกนี้แข็งจังดีขึ้นไหมไม่โหเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
เดี๋ยวฉันกลับมาไม่ต้องสนหนูหรอกคุณยายแค่ขอยืมนี่สักสองนาทีโอ้ดูฟันขาวๆนี่สิจะพอดีไหมนะโอ้ฝืดไปหน่อยแล้วเธอคิดว่าไงอ่ะมันเข้ากับหน้าฉันสินะจะอิจฉาก็ได้นะหวังว่าไอไลเนอร์จะอยู่ในนี้นะมีทางเดียวที่จะเห็นทุกอย่างนี่แหละดีขึ้นหน่อยเจอแล้วฉันแค่ต้องกรีดตานิดหน่อยอ่ะโอ้มันเท่ากันมั้ยนะแล้วตอนนี้ล่ะทำไมมันยากอย่างเงี้ยนี่เรื่องสำคัญนะโอเคเธอมีเรื่องอยู่เรื่อยอ้าวนี่เออมาเริ่มกันอีกทีดีไหมโอ้มาแล้วไม่มีอายไลเนอร์เลยอีกต่อไปถ้ามีเครื่องมือสะดวกนี่แล้วก็แค่ไม่กี่ขั้นตอนเรียบร้อยไฟติดไหมเจ๋งมากสินะเหมือนเครื่องสำอางหุ่นยนต์หรูๆเลยอะเหมาะสำหรับควีนเย่โอ้ฉันมีพวกอุปกรณ์แก๊สเจ็ตเหมือนกันนะไหนดูสิมีอะไรเหมาะไหมลืมไปเลยว่ามีสีพวกนี้อยู่อะโอเคดินสอพวกนี้ใช้ได้แน่โอ้ลืมเรื่องแว่นไปเลยอะโอเคนี่ฉันคิดไปเองหรือว่ามันมองไม่เห็นแล้วเนี่ยไร้ประโยชน์ฉันไม่มีทางแต่งตาได้สวยๆเหมือนนาโอมิแน่ฉันคงได้แค่ระบายสีบนกระดาษเนี่ยเดี๋ยวนะคำตอบอยู่ตรงนี้มาตลอดทาสีที่มุมถุงพลาสติกซิปล็อกใช้หลายๆสีแบบนี้ตอนนี้ก็ได้เวลาสนุกแค่กดลงบนเปลือกตาตอนนี้ก็ที่มุมตาอีกฝั่งดูเจ๋งหรือยังเจ๋งสุดๆไปเลยอ่ะตาฉันสวยกว่าช่างเหอะของฉันสวยสุดถามจริงโหว้าวดูริมฝีปากอวบอิ่มนะสิปากฉันคงดูดีแบบนั้นไม่ได้แน่มันดูธรรมดาแล้วก็แบนเร็วอวบอิ่มสิมันจะดูอวบอิ่มขึ้นไหมนะทำไมถึงไม่ได้ถึงใจเลยอ่ะฉันจะแปะติดมันแบบนี้เลยใครจะไม่อยากจูบปากแบบนี้กันล่ะเนาะไม่มีใครอยากแน่แรงดูดน่าจะช่วยฉันได้อือฮะโอ้จะทำยังไงดีจะได้มาติดเอาไม่ออกโอเคไม่ได้เรื่องเลยโอ้เดี๋ยวปากฉันมันดูอวบอิ่มขึ้นไม่อยากเชื่อเลยว่าเคล็ดลับนั่นจะได้ผลจริงๆเออสุดสวยไม่เคยรู้สึกมีเสน่ห์แบบนี้มาก่อนเลยถ้ามันใช้กับปากได้ผลแล้วก็น่าจะใช้กับสะโพกได้ด้วยสิเย่ได้ผลไหมเร็วประหลาดชะมัดเอาเหอะมาดูกันสิว่าในนี้มีอะไรน่ารักมากเลยอ่ะมานี่เจ้าหนูแกนิ่มๆสุดๆไปเลยมานี่ถือสิเอาล่ะนี่แหละที่ฉันอยากได้แล้วดูสิมาร์คเป็นหน้าแมวด้วยอู้ผิวรู้สึกดีจังพอดีเป๊ะแล้วสำหรับนิ้วมือของฉันล่ะหรือต้องบอกว่าอุ้งมือดีเหมียวมันรู้สึกดีมากเลยแทบอยากจะคลางออกมาเลยอ่ะแต่จะไม่ทำหรอกนะว้าวดูริมฝีปากที่อวบอิ่มนี่สิสวยนะแต่เราทำให้ดูดีกว่านี้ได้อีกเห็นไหมว้าวขอลองมั่งเฮ้ย hey, ไม่แล้วนี่มาลองกันไงคะฉันดูฉันได้ดูเจ๋อสุดๆถ่ายรูปสิจะได้เก็บไว้ดูฉันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยอะว้าวมีคนสนใจเพียบเลยชอบผมใช่ไหมฉันทำเองเลยนะแล้วคุณชอบลุคไหนมากกว่ากันล่ะเอาไงกันดีอ่ะตัดสินใจยากนะว่าไหมเดี๋ยวพวกเขาพูดถึงใครอ่ะเอาล่ะตัดสินใจแล้วสินะเยี่ยมเอาล่ะสาวๆเราตัดสินใจแล้วตัดสินว่ามีผู้ชนะและผู้ชนะอีกคนการประกวดนางงามครั้งนี้ถือว่าเสมอเฮ้ยก็ได้นะ
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจจังทาลิปสักหน่อยดีกว่าเป็นสีที่สวยจริงๆแฮะขอบคุณค่ะแม่บายบายจ้ะเที่ยวให้สนุกนะลูกเด็กน้อยของฉันโตไวจริงๆไม่นะเสื้อของฉันมีคราบลิปสติกอยู่บนนั้นแถมเอาไม่ออกอีกด้วยแปรงปัดฝุ่นนี่ต้องช่วยได้แน่ๆโอ้มันไม่ได้ผลเครื่องสำอางของมินดี้เธอควรจะใช้มันนะฮู้เกือบลืมไปหนูลืมเครื่องสำอางนะคะนั่งก่อนแม่มีอะไรโชว์ให้ดูลูกต้องชอบแน่แน่โอเคค่ะนี่คือทิปง่ายๆใช้แปรงแตะแป้งจากนั้นแตะลงบนริมฝีปากอยู่นิ่งๆจ้ะที่ต้องทำคือลงแป้งเบาเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้ะจุบแม่หน่อยลิปสติกไม่เลอะออกมาด้วยขอบคุณค่ะบายจ้ะทีนี้เราก็ต้องเอารอยนี้ออกไงนั่งเลยค่ะโทษทีค่ะวันแรกของฉันน่ะมาเริ่มตะไบเล็บของคุณก่อนต้องใจเย็นๆโอเคมาทาสีเล็บกันเอาสีไหนดีคะอุ๊ปส์ฉันชอบสีฟ้าอ่อนนะคะเลือกได้ดีค่ะเดี๋ยวระวังหน่อยสิไม่นะดูฉันสิคุณทำอะไรลงไปมันเป็นอุบัติเหตุนะคะเฮ้ยยังอยู่ไหมคะยูฮูโอ้ฉันเหม่อไปหน่อยอ่ะขอยืมหน่อยได้ไหมคะหมวกหรอไม่พูดกันนะคะได้มันต้องช่วยได้แน่เอาหัวแปรงออกจากด้ามจับจากนั้นใส่แปรงลงในขวดยาทาเล็บโอเคมาทาเล็บกันเถอะด้วยวิธีนี้มันจะไม่หกเลอะเทอะยาทาเล็บจะไหลลงไปที่เล็บว้าวไอเดียดีมากเลยเป็นไงบ้างคะว้าวดูดีจังฉันจะกลับมาที่นี่อีกแน่แน่โหดีใจจังที่ได้ยินแบบนั้นนี่ค่ะคุณสมควรได้รับขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะฉันควรจำไว้ทำให้ลูกค้าคนต่อไปนะคุณไม่จำเป็นต้องมีช่างแต่งหน้ามืออาชีพมาแต่งหน้าด่วนให้คุณก็ได้ด้วยเคล็ดลับความงามและเคล็ดลับทรงผมที่น่าทึ่งเหล่านี้จะทำให้คุณดูดีอยู่เสมอสุดยอดเคล็ดลับความงามของคุณคืออะไรคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกๆแบบนี้อีก